ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสารดำริพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้นิมนต์อาจารย์จรัญทักกยาโนอาตมาพระพรจรัญสุขิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 มิเกอร์เฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาท่านสามารถโทรศัพท์ปรึกษาธรรมะได้024961163หรือจะฝากคำถามทางโทรศัพท์ให้โทร024961160หรือจะส่ง SMS เข้ามา SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทหรือจะเขียนจดหมายจากหน้าตองวัดสังฆทานตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจตาละแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาแก่ท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้คำถามนั้นก็ให้ได้ให้ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งเท่านี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงหรือการมีข้อสนทนาหรือมีการเขาเรียกมีทางออกในการที่จะติดข้องข้อข้องใจในใจของเราก็มีทางออกในการที่สอบถามเท่านี้ก็ครูบาอาจารย์เขาก็ได้มีประสบการณ์ในการที่จะค้นคว้าศึกษาเรื่องธรรมะคำสอนพระเจ้าแล้วคำถามแต่ละคนก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่านที่อยากได้รู้วันนี้ก็ได้มาเข้าสู่รายการธรรมะสว่างใจในการตอบปัญหาญาติโยมมีปัญหาอย่างไรก็ตอบถามมาทางการในรายการของเราช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดถึงธรรมะไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีคำถามก็จะเป็นช่วงให้ก็ พูดถึงว่าในการประพฤติปฏิบัติเดียวกับเกี่ยวกับด้านจิตใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีสมาธิมาก่อนก็คือสมาธิที่ท่านยังมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีสมาธิมาตลอดแต่ว่าการเป็นสมาธิของท่านเนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์ก็ยังไม่รู้แจ้งนั่นเองฉะนั้น การที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือผู้ตรัสรู้ในการที่จะออกจากทุกข์ได้ก็คือรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4รู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่การดับทุกข์เขาเรียกว่ารู้4 อย่างทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็มีสมาธิมาตลอดแต่ก็ยังไม่รู้ทั้ง4 อย่างนี้ท่านก็จึงได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานท่านกล่าวถึงว่าเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานเพราะไม่รู้ธรรม4 ประการ4 ประการนั้นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการที่เรามีสมาธิแล้วเนี่ยยังไม่พอเขาเรียกว่ายังไม่พอเพราะสมาธินั้นเป็นเพียงการสงบของจิตชั่วคู่ชั่วขณะแต่ใช่ว่ายังจะละกิเลสได้แสดงว่าการละกิเลสจะต้องมีอะไรยิ่งขึ้นไป ยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือการรู้แจ้งในเบญจขันธ์ฉะนั้นการรู้แจ้งเบญจขันธ์เบญจแปลว่า5 ขันธ์ก็คือขันธ์ 5นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาธิอย่างเดียวยังรู้ไม่ได้ยังเห็นไม่ได้คำสอนพระเจ้าจึงว่ารู้ยิ่งขึ้นไปก็คือการรู้แจ้งในเบญจขันธ์ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ทีนี้ว่าเราไม่เห็นตามเป็นจริงจึงมีอุปทานอยู่พระองค์ก็มีกรรมวิธีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงนิ่งของจิตแต่ยังไม่ถึงกับการชำระกิเลสเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีความเกิดของกิเลสอยู่เหมือนเดิมจึงว่าจะต้องมีการรู้แจ้งในขันธ์ห้าอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นการรู้สุดยอดขันธ์ห้านั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือตัวเรานี่เองร่างกายของเราตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเรามีอะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนเกิดมามัวแต่ส่งจิตไปนอกส่งใจไปอื่นจึงไม่เห็นความจริงแม้ถึงจะนิ่งในสมาธิก็นิ่งแบบไม่เห็นมันนิ่งแบบในความว่างความสว่างความสงบแต่ก็ยังไม่เห็นตัวเองนั่นเองจึงว่าไม่เห็นขันธ์ห้านั่นเองทีนี้การเห็นขันธ์ห้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็มีประโยชน์ว่าเราสามารถที่จะเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนของที่แท้จริงของเราเมื่อก่อนเราได้แต่เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวของเราเป็นของยืมมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของได้มาแล้วเนี่ยจะต้องมีการแตกสลายในที่สุดแต่ยังไงกิเลสเราก็ละไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้แจ้งเป็นเพียงแต่การเข้าใจเฉยอันนั้นไม่พอบางคนบอกว่าเข้าใจก็พอแล้วมันไม่ได้มันจะต้องมีการรู้เห็นแสดงว่าการเข้าใจนั้นเราเข้าใจมาก่อนแล้วถึงยังไงการรู้เห็นก็ต้องมีขึ้นมาอีกการรู้เห็นขึ้นมาอีกนี่เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงในเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือในที่ในคำสอนพุทธเจ้าในตอนปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนในปัจจวัคคีย์ว่า ที่ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้แจ้งในขันธ์ห้าท่านบอกว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นทุกข์หรือควรหรือนั่นเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอริยสาวกทั้งหลายเมื่อเห็นดังนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นอันนี้จะเป็นคำที่พระเจ้ากล่าวในปฐมเทศนาตอนนี้ก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายเข้ามาจากมุกดาหารโยมมโนเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรขอรายงานผลที่ปฏิบัติธรรมนะคะว่าไงเอ่ยค่ะคือตั้งจากที่โยมได้ถามอาจารย์ว่าดูกระดูกเนาะนับเป็นท่อนลงไปหลังจากที่ว่าดูจากหัวถึงเท้าน่ะดูจากเท้าถึงหัวทีนี้พอดูไปนานๆแล้วมันจะมีอารมณ์อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นนุ่มๆอาจารย์ไม่รู้มันยังไงนะอธิบายไม่ถูกคือเวลาเราดูเราจะแค่มันจะเป็นนุ่มๆอิ่มๆเหมือนหน้าพระอาจารย์แล้วอารมณ์ตัวนี้นะมันถูกหรือเปล่าที่เราดูนะคือมันจะเหมือนยังไงนะอธิบายไม่ถูกยังไงพอเราดูแล้วมันคือมันจะติดกันนะยังไงขอเล่าอีกทีนิดหนึ่งค่ะหลังจากที่โยมดูตัวเองเป็นโครงกระดูกเนาะจากหัวถึงเท้าแต่จะนับเป็นท่อนๆเป็นข้อหมายถึงว่าดูจากนับผมหัวนี่มันจะเป็นกระโหลกไปเลยแล้วดูตาก็ไม่มีลูกตามันจะเป็นกระดูกขาวไปเลยแล้วพอถึงมาถึงฟันเราก็ดูเป็นฟันที่มีแต่ฟันไม่มีหนังไม่มีอะไรทีนี้ก็ดูลงมาถึงคอก็นับเป็นท่อน4ท่อน5ท่อนประมาณนี้นะดูจากหัวถึงเท้าเป็นกระดูกเป็นท่อนลงไปจนถึงปลายเท้าเลยนี้นิ้วโป้งก็ดูเป็นกระดูกเป็นนิ้วโป้งทีนี้พอเราดูไปนานๆแล้วมันจะเหมือนมีอารมณ์อันนุ่มๆอะไรประมาณนี้นะที่เราดูคือเราจะดูมันรู้ว่ามันไม่ยอมอธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าอารมณ์ตัวนี้มันถูกหรือเปล่านะที่เราดูแล้วมันคล้ายๆเราจะมีความสุขเนี่ยตรงนี้นะพอเราดูมากๆไปแล้วนะมันพอเราอารมณ์เรามันต่อเนื่องนะพระอาจารย์ไม่รู้ว่าที่โยมดูอย่างนี้มันถูกหรือเปล่านะที่มันมีอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาได้เข้าใจละ
ค่ะก็ความจริงแล้วก็ถูกต้องนั่นแหละนะเพราะว่าการดูตัวเองดูมากเท่าไหร่เนี่ยสมาธิชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะเป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิชนิดหนึ่งมันไม่ใช่สมาธิแบบที่เราทำกันอันนี้เขาเรียกว่าอริยสมาธิหรือในสมาธิในไม่มีนิมิตทั้งหลายเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิก็เรียกอัปนิหิตตนิมิตก็เรียกอัปนิหิตตสมาธิก็เรียกเป็นสมาธิที่ว่าเกิดจากจิตที่อยู่ในตัวเองน่ะมันก็ดมนุ่มๆหนึบๆเข้ามาอันนั้นเป็นธรรมดาที่ว่าคนเราเนี่ยถึงที่เคยบอกว่าถึงเราไม่มีสมาธิมาก่อนเวลาเห็นตัวเองแล้วปุ๊บสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมาเองไปในตัวมันเองเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่เป็นสมาธิอันก็สมาธินี่แหละฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิอยู่จิตปกติทั่วไปแต่มันเป็นสมาธิที่ทรงตัวอยู่ได้โดยการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็ทรงตัวของสมาธิเองซึ่งสมาธิเนี่ยเลี้ยงให้มากเจริญให้มากก็จะไปเป็นสมาธิที่เขาเรียกว่ามีกำลังมากมีกำลังสามารถที่จะอยู่ได้อยู่ปกติอย่างสบายเป็นสมาธิที่มีอนุภาพมีความแข็งแกร่งในที่สุดนะสมาธินี้ถูกต้องโยมไม่เป็นไรขอให้เห็นอย่างนี้รักษาความเป็นไว้นานๆก็แล้วกันนะเข้าใจเนาะคงจะวางไปแล้วล่ะก็สมาธินี่แหละไม่ผิดนะทำไปเรื่อยๆแล้วรักษาความเห็นไว้ทั้งวันทั้งคืนจะเห็นกระดูกก็ได้จะเห็นอะไรก็ได้เนื้อหนังของเราเห็นอาการ32ให้รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่พินโยภาพหมายถึงว่าให้คงที่อยู่เสมอให้พินโยให้เหมือนกับว่ามันบริบูรณ์อยู่เสมอนั่นแหละให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นนิดนั่นแหละนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะเอาจิตของเราอยู่ที่ใหม่เราจะไม่อยู่ที่เก่าที่เก่าก็คืออารมณ์ทั่วไปอยู่กับคนอื่นแต่ว่าจิตที่อยู่ในตัวเองเนี่ยเป็นที่อยู่ใหม่เครื่องอยู่ตรงนี้จะเป็นเครื่องอยู่ทำให้เราเกิดสมาธิเกิดสติสัมปชัญญะเกิดญาณทัศนะและเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้นะขอให้กำลังใจนะถูกต้องนะทำต่อไปเนาะเพราะมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่ผิดเพราะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองในระหว่างที่เราเห็นตัวก็จะมีสมาธินี้เกิดทุกคนก็ทำให้มากรักษาไว้ทั้งยืนเดินนั่งนอนก็รักษาภาพนั้นรักษาอารมณ์นั้นไว้เสมออย่าให้หายแล้วก็พิจารณาให้มากๆอย่าไปนิ่งอยู่สยบในสมาธิมันมากไปมันเราจะไม่เจริญถ้าเรานิ่งเห็นว่าเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากเราก็นิ่งอยู่สมาธินั้นมากๆเลยเราไม่ดีเลยเราจะไม่เจริญนะฉะนั้นสมาธินี่เป็นผลพวงจากการพิจารณาฉะนั้นเราจะทิ้งการพิจารณาคือพิจารณาเป็นหัวหน้าสมาธิเหล่านี้เป็นผลตามมาเราจะทิ้งหัวหน้าไม่ได้การพิจารณาเป็นผู้นำสมาธิที่เกิดเป็นผู้ตามเราอย่าทิ้งผู้นำไม่ได้ต้องนำต่อไปแล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะขอให้กำลังใจทำต่อไปเนาะพอมีสายเข้ามาครับมีสายเข้ามาจากชัยภูมิเจริญสุขโยมค่ะก็จากอาจารย์สองคนค่ะเจริญค่ะพลังงานนะคะอาจารย์เจริญค่ะคือโยมเยลินจะน้ำเอ๊ะคิดถึงพระอาจารย์ไปคิดต่อค่ะคิดตามพระอาจารย์ตลอดพระอาจารย์ในน้ำเอ๊ะจะมาเงินไปไหนพลังงานตัวจ้ะคือเป็นคนเก่งไหมช่วงนี้ก็มีกระถินไม่ได้มาบ่อยจะเต้นเล่นก็ค่ะอาจารย์รู้จะบอกยังไงดีเป็นเพื่อเหมือนคนไม่รู้จะบอกยังไงดีอะยังไงบ้างเหมือนเรือโลกไปทั้งโลกเลยนะค่ะอาจารย์เห็นร่างกายเหนื่อยเหนาผิดพร้อมไปหมดได้เก้าเลื่อนเต็มเลยจ้ะนี่คือคนทุกเหมือนคนทุกนะค่ะอาจารย์เสียว่าที่ทำไมทุกนะเจ็บเดี๋ยวนี้มันเจ็บตัวแล้วไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยไปบวชที่พามเห็นคนเยอะๆกับเบื่อพระอาจารย์ที่บาปไหมเนี่ยจะประตงมาอยากไปวัดแล้วเด้อไม่อยากไปไหนเลยแต่ยิ่งคนเดียวทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติถึงมากพระอาจารย์แล้วก็อดนอนมาตั้งเช้าเรียนเลยนะจะยืดข้าวก็ไม่ค่อยอยากกินนอนก็ไม่ค่อยอยากนอนจะไปอยู่ได้ไงเป็นพร้อมหมดอะพอออกจากบ้านทีนึงก็ทวงกันทำไมไปทำอะไรมาอย่าพร้อมมา
ไม่รู้พูดอะไรกินพระอาจารย์เลือดไปหมดเลยนะคนผิดจะลาสายมากอะไรเลือดบางครั้งอยากร้องแต่พอนั่งสมาธิเริ่มเป็นประมาณขโมยเชียร์ขโมยเนี่ยอยากยึดแล้วก็ร้องไห้สักครั้งรายงานพระอาจารย์เชนี่เลยติดตามพระอาจารย์มาโดยตลอดเลยอาจารย์มาเลยว่าพระอาจารย์มาก็นี่สาธุนะสาธุช่วงนี้ไม่ได้มาก็เพราะว่ายุ่งกับเรื่องงานกฐินก็หลายวัดหลายที่ก็หลังจากกฐินแล้วก็เหนื่อยนะก็มาทีหลังเพิ่งจะมาก็ดีแล้วโยมที่ทำไปอาตมาก็ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างนะแต่ก็พอจับใจความได้ว่าทำแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับว่าพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไม่อยากหลับอยากนอนทีนี้เราก็ต้องดูนะว่าถ้าเราไม่หลับไม่นอนเกินไปเนี่ยถ้าเราเพียมากๆเราก็ให้เขาบ้างนะให้เขาบ้างแต่ว่าให้มากเกินไปก็ไม่ดีไม่ให้เลยก็ไม่ดีเวลาจะหลับเนี่ยมันนอนไม่หลับเพราะว่าสมาธิมันตื่นมากสมาธิมันมากสว่างไปหมดเลยเราก็พยายามฝึกหลับหน่อยฝึกหลับโดยการที่ไม่ใส่ใจในแสงสว่างแล้วไม่ใส่ใจในที่จะพิจารณาอะไร ให้นิ่งพิจารณาก็ไม่นิ่งแสงสว่างก็ไม่ใส่ใจที่จะใส่ใจว่ามันเป็นแสงสว่างแล้วก็พยายามทำเหมือนกับว่าลีไฟลงไปลีความสว่างลงไปแล้วก็หลับไปหลับคาภาพอสุภะไว้อย่าพิจารณาถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็หลับได้ก็ผ่อนคลายร่างกายนะร่างกายก็จะมีกำลังขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอดนอนแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ได้เพียอะไรก็ไม่เป็นไรถือว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นการพักในตัวมันเองแต่ที่เล่ามาทั้งหมดก็เหมือนว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วทำให้มากอย่างเดียวแล้วก็ดูว่าที่เราผายผอมนะไม่กินข้าวกินน้ำเนี่ยเราหิวไหมกระหายไหมถ้าไม่หิวไม่กระหายอะไรก็ไม่เป็นไรถือว่ามันอิ่มทางใจนะกระหายน้อยอาจจะทานแต่ว่าทานไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่ผอมแบบนักสู้นะไม่ใช่อ้วนแบบนักสู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมันเพียมากๆก็ทานมากหน่อยทานให้เขาหน่อยก็แล้วกันก็ดูความเหมาะสมให้เป็นไปได้ว่าทางใจก็เป็นไปได้ทางกายก็เป็นไปได้หลับนอนก็พอสมควรนะให้กำลังใจนะทำยิ่งขึ้นไปเนาะมีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากกาฬสินธุ์โยมตุ๊กตักอาเจริญพรโยมตอนนมัสการทั้งสองรูปนะครับน่าเจริญพรเจริญพรขอสมัครเป็นลูกศิษย์ทั้งสองรูปก็พยายามฟังก็พยายามจะฟังหลวงพ่อมาหลายคิดอยู่โอ้ช่วงนี้ก็ติดกฐินนะครับทีนี้ผมก็ยังไม่ได้เก่งหรอกครับก็เพิ่งหัดก็พอจับทางถูกอยู่ทีนี้ผมมาสงสัยคำว่ารู้กับรับรู้เนี่ย มันอันเดียวกันไหมครับหลวงพ่อสลัน รู้กับรับรู้ครับก็คือธรรมชาติจิตเนี่ยมันมีทั้งรู้ทั้งเห็นนะแต่ว่ารู้นั้นก็เป็นส่วนของจิตอยู่แล้วแต่คนเราจะมีรู้ก่อนแต่ว่าเห็นเนี่ยยังไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าที่จะเห็นก็คือเห็นคนอื่นนั้นเห็นแต่ตัวเองยังไม่เห็นฉะนั้นรู้กับรับรู้เนี่ยก็มันก็คล้ายกันนั่นแหละเหมือนก็เท่าทานข้าวกับรับประทานข้าวเหมือนกันหรือเปล่าทำนองนั้นก็ไม่มีครับเข้าใจอะไรครับทีนี้แล้วความรู้สึกล่ะครับความรู้สึกนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกทางใจไหมเรารู้สึกทางกายไหมหรือรู้สึกทั้งสองอะไรเนี่ยเราจะให้ค่าตรงรู้สึกทางใจก็ทางใจนั้นนั่งประหนักไปทางใจถ้าเรารู้สึกในการเคลื่อนไหวก็รู้สึกแต่เห็นมันยังไม่มีฉะนั้นเห็นเนี่ยก็รู้ถามว่าอันเดียวกันไหมไม่ใช่ถามว่ารู้กับรู้อาการรับรู้นี้อันเดียวกันไหมอันนี้อันเดียวกันก็ว่าได้แต่ถ้าว่าเห็นเนี่ยมันคนละอย่างละเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยเขามีรู้แต่ว่าคนตาดีทำเขามีเห็นฉะนั้นถามว่าคนตาบอดเนี่ยมีเห็นไหมไม่ใช่ไม่มีแต่คนตาดีเนี่ยมีไหมมีทั้งรู้มีทั้งเห็นเขามีทั้งสองอย่างเงี้ยทีนี้ครับถ้าเผื่อเราจะมาพิจารณาดูผมเข้าใจว่าผมมองกายนี่ผมมองออกนะครับแต่ผมพยายามมองใจเนี่ยมันยังไม่รู้มันจะมายังไงนะผมถึงถามหลวงพ่อเราจะมองใจหรือแบบเขาเรียกว่าเวทนาหรือไงสัญญาเราจะมองยังไงครับพอเรายังไม่มองใจเรายังมองไม่อยากคือเขาเรียกว่ามองละเอียดทางใจเนี่ยยังไม่อยากยังไม่ต้องมองตอนนี้ครับรู้คร่าวๆก่อนแต่เรามองกายก่อน
ครับผมเรามองกายไปเรื่อยๆมองอาการ32ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะรู้ทางใจโดยตัวมันเองอ๋อตอนนี้นะตอนนี้เราให้หนักไปทางกายก่อนใจเนี่ยพอรับรู้พอสมควรแต่ว่าอาจารย์ครับแต่ว่าผมมองดูกายเนี่ยมันจะเห็นรู้มันจะรู้ขึ้นมาโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะบางครั้งผมว่าผมจะผมก็เรียกว่ามันเจริญขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยยังงงๆอยู่ก็เลยถามหลวงพ่อมาช่วยอาทิตย์นะครับผมถ้าเราทำกำหนดรู้ที่กายเนี่ยความรู้นั้นก็จะเกิดทันทีเลยแต่ว่ามันยังไม่มีความเห็นความเห็นยังไม่มีฉะนั้นเราต้องแบ่งว่าทุรู้เนี่ยเมื่อกำหนดก็มีทุกคนเลยทุกครั้งและทุกคนแต่เห็นเนี่ยยังไม่มีทุกคนยังไม่มีทุกครั้งต้องค่อยฝึกฝนไปใช่ไหมหลวงพ่อเราต้องไม่ใช่ค่อยฝึกฝนอย่างเดียวเราต้องเข้าใจว่าเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่ว่ารู้ไปนานๆแล้วก็จะเห็นขึ้นเองไม่ได้รู้จะกลายเป็นเห็นก็ใกล้ๆเพราะคนละสายพันธุ์กันฉะนั้นรู้ก็รู้แล้วเราก็รู้ไปแต่ว่าเห็นเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาอย่างที่ว่าหนังสือที่มีลาภภาพอสุภะบ้างหรือเราไปเห็นคนตายบ้างแล้วก็เห็นแล้วก็จำไว้จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นอันนั้นคือเราต้องการสร้างความเห็นขึ้นมาโอ้เข้าใจแล้วหลวงพ่อเข้าใจครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากผมก็รออยู่ผมก็จะขอสมัครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับสาธุนะสาธุครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อครับสาธุก็อย่างที่บอกว่ารู้เนี่ยจะกลายเป็นเห็นไม่ไกลแม่เขาเรียกว่าคนละสายพันธุ์คนละไม้คนละพันธุ์มะเขือก็มะเขือพริกก็พริกอีกหน่อยบอกว่ามะเขือจะกลายเป็นพริกไม่ไกลฉะนั้นเราอยากได้พริกก็ต้องปลูกพริกอยากได้มะเขือก็ปลูกมะเขือเราได้ตัวรู้ก็ปลูกตัวรู้ถ้าอยากได้ตัวเห็นต้องปลูกตัวเห็นฉะนั้นเท่ากับว่ารู้เห็นเนี่ยเป็นเรียกว่ารู้แปลว่าญาณทัศนะแปลว่าเห็นฉะนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะเนี่ยเป็นคำที่ว่าทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นเองแต่ว่ารู้เนี่ยเรามีธรรมชาติอยู่แล้วแต่เห็นเนี่ยยังไม่มีฉะนั้นเราต้องสร้างนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้สัญญาอสุภสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสัญญามีมากมายที่เราเห็นมาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้มาว่าเราเคยเห็นอะไรแล้วก็เคยจดจำอะไรมาแล้วก็เราก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้บ่อยๆจิตถูกการสร้างหรือการอบรมอย่างนี้บ่อยๆความเห็นก็จะอุบัติขึ้นมาในที่สุดเมื่อความเห็นอุบัติขึ้นที่สุดดวงตาเราก็เปิดขึ้นเพราะความเห็นเนี่ยชื่อว่าดวงตาเหมือนกันในธรรมจักรพระสูตรก็เรียกว่าจักขุงอุทปาธินะดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุทปาธิแสงความรู้ได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตปาที่แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ามันต้องแสงสว่างทั้งความรู้ทั้งวิชาเกิดทั้งหมดเลยก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากสมุทรปราการโยมเจทวันเจทวัตเจริญพรโยมสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากมีคำถามครับคือว่าผมอยากทราบว่านิรุตติปฏิสัมภิทามันมีอาการยังไงเป็นยังไงมันคืออะไรครับคือปฏิสัมภิทา4เนี่ยเขาเรียกว่าแตกฉานใน4อย่างเราจะขอรวมนิดหนึ่งว่า1แตกฉานในอัตถสัมปฏิสัมภิทา2แตกฉานในธรรมะ3นิรุตติแปลว่าภาษาบางคนก็แปลความหมายว่าภาษานี่หมายถึงว่าสามารถจะรู้ภาษาสัตว์ได้ภาษามนุษย์หลายๆคนได้ภาษาเทพได้ความจริงไม่ใช่ภาษาในที่นี้คือภาษาที่แตกฉานในอัตถะในธรรมะว่าอันนี้หมายถึงอะไรตัวนี้หมายถึงอะไรภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาเกี่ยวกับว่าเรื่องธรรมะก็เป็นภาษาบาลีภาษาอะไรแตกฉานในว่าทำความหมายอันนี้หมายความว่าอย่างไรความหมายนี้คือในบาลีนี่กล่าวว่านั่นหมายความว่าอย่างไรแตกฉานในรุติคือภาษาที่ใช้ในบัญญัติในการทำความหมายของธรรมต่างๆเขาเรียกนิรุติแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทาก็คือความไหวพริบปฏิภาณในฌานฉลาดในการที่แตกฌานในธรรมะที่ปรากฏทั้งหมดฉะนั้นนิรุตตินี้แปลว่าภาษาที่ใช้ในการกล่าวธรรมการแสดงธรรมอย่างวิจิตรู้จักอุปมาอุปไมยรู้จักแตกฌานในข้ออัดข้อธรรมนั้นแยกแตกย่อยจากอัดจากเขาเรียกว่าย่อยแยกแล้วก็สามารถหดได้ยืดได้สามารถจะ
พิสดารได้สามารถจะย่อๆได้สามารถจะสยายความได้อย่างนั้นเขาเรียกภาษาที่ใช้นิรุตินะครับเข้าใจแล้วครับครับสวัสดีครับหลายคนก็ตีในย่าว่าเป็นภาษาแบบว่าสามารถจะรู้จิตของสัตว์ต่างๆเช่นสัตว์ในฐานพูดอะไรก็รู้ภาษาเขาเช่นลิงบ้างเช่นช้างบ้างพูดก็รู้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเจโตปริยานรู้ใจสัตว์สัตว์ในนี้ก็รู้ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายอันนั้นอีกอย่างนั้นอีกอย่างนึงหรือรู้ว่าภาษาของต่างชาติอย่างนี้ภาษาใจมนุษย์คิดอะไรนั่นก็ต่างแต่นิรุตติคำนี้เนี่ยแตกฉานเพราะว่ามันมีข้อเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นหมวดว่าเมื่อแตกฉานในธรรมแตกฉานในอัตแล้วเนี่ยก็ต้องที่ใช้ในกลุ่มนี้แสดงว่านำหน้าด้วยว่าอัตธรรมแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมก็แสดงว่าภาษาก็คือทั้งอัตทั้งธรรมในภาษาที่อยู่ในอัตนั้นที่อยู่ในธรรมนั้นนั่นเองแล้วก็ปฏิภาณไปพิคือความชาญฉลาดในการรอบรู้ในสิ่งที่จะนำไปสู่การตรัสรู้หรือว่ารู้แจ้งนั่นเองเขาเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตก็หมายถึงว่าคนที่รอบรู้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายนั่นเอง ก็ยังว่างอยู่นะตอนนี้มีอะไรก็ถามได้เนาะก็ยังไงก็มีโอกาสก็โทรมานะแต่ช่วงที่ยังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนการที่บอกได้ว่าพุทธเจ้าท่านมีสมาธิมาตลอดเนี่ยทำไมพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพุทธเจ้านี่ขาดการเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงขันธ์ห้าในที่นี้เนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเรานี่เองนะเห็นรูปก่อนเห็นกายนี้ก่อนเราจะเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณพูดง่ายๆก็คือในการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือเห็นกายในกายก่อนเห็นเวทนาจิตธรรมนั้นก็จะไปเห็นไปตามเวทนานี้ชัดย่อยๆไปแล้วก็เป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งสังขารเป็นทั้งวิญญาณได้นะทั้งส่วนจิตนั้นก็คือจิตที่เกิดราคะโทสะโมหะจิตที่หดหู่จิตที่เกิดนิวรณ์จิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตที่อัปมานะอัปมานจิตที่หดหู่ท้อถอยต่างๆก็เพิ่นมีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากสุพรรณบุรีโยมเดชเจริญตุกโยมการมาสการครับน่าเจริญพรเจริญพรครับคือว่าผมมีปัญหาธรรมที่อยากจะถามพระอาจารย์นะครับผมน่าครับพอดีว่าประมาณเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสไปบวชนะฮะผมแล้วทีนี้เราก็ได้ไปงานนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้ใส่เหมือนว่าผมกลัวว่าการใส่รองเท้าไปวางนะมันใส่รองเท้าปิดคู่เนี่ยครับเป็นการขโมยของเป็นปาราชิกหรือเปล่าเราไม่มีทายาจิตเนี่ยไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าสับมันสับกันครับ เพราะว่าตอนที่ผมทำสมาธิมันจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดครับว่าเอ๊ะมันเป็นไม่เป็นหรือเปล่าครับคือการลักขโมยการลักขโมยเนี่ยเป็นการทายาจิตก่อนจะทำก็รู้แล้วว่าเราจะขโมยขณะทำเราก็รู้ว่านี่คือการขโมยหลังจากเราทำแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าการขโมยของเราแล้วเสร็จแล้วสามอย่างอาการสามอย่างปรากฏเขาเรียกว่ามีทายาจิตแต่ว่าก่อนจะทำเราก็ไม่ได้คิดขโมยก่อนขณะทำเราก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราสับผิดหลังจากทำถึงมารู้ว่าเราทำไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าไม่มีทายาจิตอาการไม่ครบเพราะว่าทายาจิตแต่แรกเราไม่มีบางครั้งสับรองเท้าไปแล้วเราก็หาเจ้าของไม่ได้อีกก็เคยมีนะครับเคยมีว่าจะหาเจ้าของยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รู้จะไว้ทางไหนก็เก็บไว้ที่พักตัวเองเพราะไม่รู้จะไปหาเจ้าของได้ที่ไหนก็แล้วไปเพราะว่าทายาจิตแต่แรกเราก็ไม่มีมันสุดวิสัยในการที่ว่าจะหาเจ้าของเราก็เลยว่ารองเท้าเราก็หายไปรองเท้าก็ไปสับคู่มาบางครั้งรองเท้าเราไม่หายนะแต่เพียงแต่เราไปใส่รองเท้าคนอื่นมาก็มีก็กลายเป็นว่าเราก็คิดไปตามภาษาที่ว่าเราอยากสะอาดไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรถือว่าเราไม่มีทายาจิตแต่แรกทายาจิตมีอุบายยังไงให้ละกับความคิดอย่างนี้นะครับผมเราอย่าเชื่อใจเกินไปเมื่อเราเคลียร์ด้วยเหตุและผลว่านี่ไม่ใช่การทำของเราที่จะมีการขโมยนะเราจะเอาจิตว่าเนี่ยไม่จบเพราะจิตเนี่ยจะหาข้อพิรุธของเราหาข้อตำหนิหาข้อที่จะทวงเราได้ฉะนั้นเราเอาจิตประมาณไม่ได้เราตัดบทเลยว่าเมื่อเราเคลียร์แล้วว่าเราไม่ได้
เป็นอย่างที่จิตคิดตัดไปเลยแล้วก็น้อมมาดูตัวเลยเดี๋ยวก็หายถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นไม่ตัดบทมัวแต่ว่าไปออกับจิตนะจิตจะหาจุดอ่อนเราทันทีว่านี่คือจุดอ่อนของเราเขาจะกระทุ้งไม่หยุดเลยเราก็กระทุ้งไม่หยุดเราก็ชักจะเป๋แล้วก็มาคิดเรื่องนี้ทันทีธรรมะเกิดไม่ได้เลยนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกันตรงนี้เราเคลียร์ตัวเองว่าเราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำก็ตัดบทไปเลยเดี๋ยวก็หายมันก็ตัดเลยแต่ถ้าจะตัดโดยวิธีใช้สมาธิจะรอดยากเพราะว่าสมาธิมันเลื่อนลอยมันลอยตัวแต่ถ้าเราจะตัดด้วยการพิจารณาตัวเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วมันจะแข็งแรงกว่านะคือตัดบทเลยใช่ไหมครับตัดบทเลยตัดบทเพราะเราเคลียร์แล้วนี่ว่าเราไม่มีทายาจิตแต่เป็นเพียงสับสนของการขาดการพิจารณาขาดการวิเคราะห์หน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ทำไปแล้วก็มันเกิดผลอันนี้ขึ้นมาฉะนั้นก็จบแหละครับผมนะครับธรรมการครับผมสาธุก็คนที่ปฏิบัติก็พยายามที่จะขัดเกลาตัวเองว่าให้ศีลให้ดีแต่ว่าบางครั้งก็พลาดพังแต่การพลาดพังของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่รุนแรงที่เหมือนกับคนขโมยทั่วไปเขาเรียกว่าองค์ไม่ครบองค์การของการขโมยไม่ครบเขาเรียกว่าคนที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักไถยจิตคือการเจตนาว่าก่อนทำก็มีเจตนาแล้วว่าเราจะทำขณะทำเราก็รู้ว่าเราทำอยู่หลังจะทำแล้วเราก็รู้ว่าทำได้สำเร็จแล้วนั่นคือพร้อมเลยนะพร้อมเลยว่านั่นผิดเต็มๆเลยก็ไม่ดีอันนั้นไม่ดีนะก็ยังว่างอยู่นะโยมก็โทรมาได้นะก็เผอิญมีคำถามเข้ามาม ีสายมาจากกรุงเทพโยมทิพวรรณเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีลูกมีปัญหานิดหน่อยคือเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยตอนนี้ลูกก็พยายามแบบว่ากลางคืนเนี่ยสวดมนต์ทุกวันนะคะสวดวันนึงก็ประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วก็ทำสมาธิก็รู้สึกว่าใช้แบบกำหนดว่าพุทโธแล้วก็นับพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ไปถึง108แล้วก็จิตมันก็เริ่มนิ่งนิ่งตอนนี้ลูกก็เลยใช้แบบใช้ความรู้สึกคือว่าทางกายนะคะความรู้สึกของเราไม่ได้ใช้ตานะคะเพ่งเอาที่ลมเพ่งเอาที่ลมแล้วก็รู้สึกว่านานพอสมควรนะคะแล้วทีนี้ลูกก็ออกแล้วมันสักพักนึงลูกก็อยากไปนั่งอีกอะค่ะทำอย่างนี้จนกระทั่งง่วงแล้วลูกก็นอนแล้วทีนี้พอดีวันนั้นน่ะพอดีลูกก็ยังไม่ง่วงลูกก็มาฟังพระอาจารย์ช่องที่ของพระอาจารย์เนี่ยค่ะกำลังสอนธรรมะเกี่ยวกับธรรมะทีนี้พอดีแถวบ้านลูกเนี่ยมันมีหนูเนี่ยเยอะมากเลยตัวเล็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ของลูกเองเนี่ยจะซื้อไอ้ตัวที่เป็นกรงดักหนูนะคะแล้วก็เอาอาหารไปล่อแล้วทีนี้เขาจะติดพอติดปุ๊บลูกเขาจะไปปล่อยไปพงหญ้าทำอย่างนี้ประจำแล้วพอดีวันนั้นน่ะพอดีมีหนูติดอยู่ตัวหนึ่งลูกก็กำลังฟังธรรมะอยู่ค่ะเสียงมาดังแป๊ะทีนึงลูกก็รีบไปดูอู้ยไปถึงหนูตัวนี้พระอาจารย์หน้าเขาอ่ะเละเลยแล้วโอ้โหลูกใจไม่ดีเลยแล้วรีบเอาไปทิ้งอ่ะไปทิ้งเสร็จแล้วลูกก็รีบมานั่งอยู่ตรงหน้าทีวีอะค่ะแล้วก็รีบแผ่เมตตาให้เขาทีนี้ลูกอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ที่ลูกทำไปเนี่ยมันบาปหรือเปล่าคะลูกก็กลัวมากเลยแล้วมีเที่ยวนึงนะคะก่อนหน้านั้นก็ประมาณสักเป็นปีได้ละลูกก็ดักได้อีกตัวนึงอีกตัวนึงทีนี้มันดักแล้วว่าทีนี้มันตื่นเช้าขึ้นมาลูกก็ไปฝันด้วยนะคะว่าดักได้หนูตื่นเช้าขึ้นมาหนูตัวนั้นน่ะโดนมดกัดจนตายเลยโหลูกโอ้โหใส่บาตรแล้วหนูลูกก็แผ่เมตตาให้เขาทำให้เขาทีนี้ลูกก็ยังติดอยู่ในใจว่าไม่รู้มันจะบาปด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เจตนาของลูกอ่ะไม่เคยคิดจะฆ่าเลยคิดว่าให้เขาติดแล้วก็จะเอาไปปล่อยเท่านั้นเองแต่ทีนี้บังเอิญเขาเป็นแบบนี้ลูกก็อยากจะถามพระอาจารย์ดูว่ามันจะบาปไหมเจ้าคะเดี๋ยวลูกขอฟังในทีวีนะเจ้าคะ่ะกราบนมัสการนะคะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะสาธุก็คือเราทายาจิตเราไม่ได้มีนะแต่ว่าเราแค่เอาไปปล่อย
ก็เพราะปัญหาเรื่องยุงก็ดีเรื่องมดแมงหรือว่าเรื่องหนูเรื่องแมลงสาบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการเบียดซึ่งกันและกันไปมาเยอะแยะไปหมดเหมือนมดเหมือนกันก็ขึ้นก็ต้องมีการกันมดบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็ตายบ้างแต่ว่าเจตนาทายาจิตเช่นเช็ดถูบ้านปัดกวาดบ้านมดแมงกวาดไปอ้าวตายอีกแล้วแต่เราก็ไม่ได้กวาดหวังให้ตายหนูก็เหมือนกันว่าแต่ว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่ที่เราอาจจะมองแล้วก็จะทำให้เรานี้ไม่สบายใจแต่สัตว์เล็กๆตายมันก็เหมือนกับว่ามันเล็กๆอ่ะนะมันมองไม่ค่อยชัดนะก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทายาจิตนั่นแหละเราไม่มีแต่ว่าการกระทำของเราก็เราก็พิจารณาดูแล้วกันว่าเราจะทำต่อไปไหมหรือจะทำยังไงดีแต่ทายาจิตเราแต่แรกเราไม่มีถ้าจะเป็นบาปก็ไม่มากนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาฆ่าแต่มันไปเป็นการฆ่าซะแล้วโดยการที่เราไม่นึกว่ามันจะตายในลูกนั้นเขาจะตายในลักษณะนั้นทีนี้ทายาจิตของเราที่แรกไม่มีก็เหมือนเราพระเดินบิณฑบาตเนี่ยทายาจิตก็คือเดินบิณฑบาตแต่ก็มดแมงบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็กัดเราก็เอาปัดบ้างเอาปัดแล้วโดนตายซะแล้วมือเรามันใหญ่แล้วมดมันเล็กปัดหน่อยก็ตายก็มีฉะนั้นทายาจิตตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยของการที่ว่าเราเจตนาเต็มรูปแบบนั้นไม่ได้มีก็มีไม่มากนะมีไม่มากเราก็ทำดีที่สุดแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปก็แล้วกันเมื่อเราทำแล้วก็มาแก้ไขตามที่แก้ไขได้ก็ถือว่าก็ที่ดีที่สุดแล้วนะที่เราทำนั่นนะก็ดีแล้วแต่ว่าถามว่าผิดไหมเนี่ยมันก็มีนิดหน่อยเพียงแต่เจตนาของเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นไปแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่เต็มร้อยเหมือนกันไม่เต็มองค์ประกอบฉะนั้นสัตว์ตายเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปแม้เราจะเคลื่อนไหวแม้แต่ว่าเราจะปัดกวาดเช็ดถูศาลาวัดก็ดีหรือกุฏิวิหารก็แล้วก็ดีอดที่จะทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายแต่นี่มันเป็นสัตว์ใหญ่ที่มองชัดกว่าฉะนั้นทายาจิตของเราไม่มีมากนะก็ถ้าเป็นบาปก็บาปไม่มากนะไม่มากก็ถือว่ายังไม่ครบองค์ของการที่พระเจตนาครั้งแรกก็ไม่เป็นไรโยมก็ถือว่าเราทำความเพียรไปเรื่อยๆกันแล้วกันแล้วก็วางภาพนั้นไว้ซะแล้วก็ภาพเราดีกว่าแต่สมาธิของโยมทำเป็นเพียงแต่สมาธินิ่งเฉยๆนะยังไม่ได้รู้แจ้งอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็หัดเรียนรู้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราก็พัฒนาสมาธิของเราไปด้วยการรู้เห็นอย่างที่เคยกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีการรู้เห็นแจ้งในขันธ์5อีกทีนึงแต่เราก็ยังฝึกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเหมือนกันลองทำไปเรื่อยๆก่อนเนาะยังไงก็สอบถามมากันแล้วกันก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากกรุงเทพโยมสุเจริญสุขโยมการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะจะขอกราบขอความกรุณาสอบถามเรื่องการกำหนดนะคะพอดีโยมได้ไปรับหนังสือมาแล้วก็มาศึกษาจากหนังสือนะคะตอนนี้ก็ได้กำหนดเป็นรูปโครงสร้างของตนเองนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใบหน้าส่วนหัวทีนี้ก็ดูจากในหนังสือก็มีรูปที่เป็นเกี่ยวกับการผ่าแหวะดูอะไรเงี้ยนะคะแหวะร่างมนุษย์ตามหนังสือนะคะบางครั้งโยมก็ทำอันนั้นผสมไปด้วยเนี่ยขอเรียนถามว่าถ้าเราจะต้องทำเป็นโครงสร้างอย่างเดียวไหมหรือถ้ามีอย่างอื่นที่เป็นเนื้อหนังมังสาที่ผ่าเละหรืออะไรเนี่ยผสมไปด้วยเนี่ยจะถูกต้องไหมคะขอกราบฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้นมัสการ นมัสการอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคือได้ทั้งหมดนะเพราะว่าการทำต่างๆนั้นมันเป็นอุบายอยู่ที่ว่าอุบายไหนๆที่เราทำไว้แล้วเนี่ยอุบายนั้นๆทำให้เราเนี่ยพอใจและจิตเองก็ชอบอยู่แล้วก็เป็นไปได้อยู่ในการปฏิบัติเราก็ทำได้จำเป็นต้องเละไหมก็เละก็ได้ทำเป็นไม่ต้องไหมก็ไม่ต้องก็ได้อยู่ที่ว่าเราทำได้แล้วก็ทำได้ดีอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันไม่มีผิดหรอกถ้าทำไปในรูปแบบต่างๆก็ไม่มีผิดแล้วก็ถูกทั้งหมดนะอันเราจะทำมากกว่านั้นหรือทำน้อยกว่านั้นหรือทำเท่านั้นก็แล้วแต่นั่นเป็นว่าเราทำกันแล้วกันเป็นว่าจิตเราไม่ได้ออกไปจากกรอบของการทำก็เป็นอันว่าใช้ได้หมดแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นแจ้งในร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายสดๆของเราตอนนั้นจะเป็นทีหลังทีแรกจะเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอสุภะไปก่อนร่างเหล่านี้จะเป็นร่างอุบายเมื่อร่างเหล่านี้เนี่ยทำไปแล้วมากเข้า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 เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงทีหลัง
ร่างจริงเราก็ไล่ร่างจริงอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยร่างสดๆของเราความจริงเราต้องการเห็นร่างสดนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นทันทีไม่ได้เราจึงเอาร่างเหล่านั้นเอาสัญญาเหล่านั้นมานำร่องก่อนมาปารภก่อนเพื่อจะปูทางไปสู่ร่างสดที่คนเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งในธรรมสอนพระเจ้าคือเห็นร่างสดๆเลยร่างจริงๆในปัจจุบันนั้นเนี่ยเห็นทั้งหมดไปตับไตไส้พุงเห็นทั้งหมดอันนั้นคือเขาอบรมมานานแล้วมันจะแปรสภาพไปเองอันนี้เราถามว่าถ้าเกิดเราพิจารณาร่างเน่าไปเนี่ยเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนเป็นร่างสดละไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ให้มันเปลี่ยนของมันเองนะให้มันเปลี่ยนของมันเองเขาจะเปลี่ยนของเขาเองเมื่อเขาถึงเวลาเรามีหน้าที่ทำไปอย่างเดียวร่างเน่าก็เน่าไปเรื่อยๆถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะให้มันเป็นธรรมชาติของเขานะก็ใช้ได้โยมนะทำได้นะก็ยังว่างอยู่นะตอนนี้ก็มีใครโทรมาก็โทรแต่ว่าถ้าไม่มีใครโทรก็คงจะพูดธรรมะต่อเมื่อกี้ว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีขึ้นมานะไม่ได้สมาธิอย่างเดียวเราจะต้องเห็นด้วยการด้วยการกรรมวิธีที่ถูกต้องที่พระเจ้ากล่าวก็คือต้องใช้อุบายอุบายเห็นขันห้านี่แหละเผอิญมีสายเข้ามาพอดีนะมีสายมาจากปราจีนบุรีโยมวันนภรเจริญทุกโยม นมัสการนะพระอาจารย์ทั้งสองโลกนะคะเจริญพรเจริญพรนาในใจเล่าแต่การปฏิบัติให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะได้เมื่อก่อนนะเคยนั่งสมาธิแบบนั่งนิ่งๆเฉยๆค่ะแล้วมาได้รับธรรมจากพระอาจารย์ว่าให้ดูตัวเองเป็นร่างเป็นศพเป็นอะไรเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ดูก็ดูว่าเป็นตัวเองเป็นศพเป็นเน่าอะไรเนี่ยค่ะก็เห็นเป็นศพเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเพื่อสมมติขึ้นมาสมมติขึ้นมาแต่หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นมาไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเป็นเนื้อสดๆอะไรแบบเนี้ยค่ะใช้เวลาตอนนี้ก็ประมาณ2 ปีแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะใช่แล้วค่อยเปลี่ยนตอนช่วงนี้ค่ะคือปฏิบัติเนี่ยจะเห็นตัวเองว่าสมมติว่าตัวเองจะเห็นเป็นเนื้อสดๆตรงที่หน้าอกตัวเองค่ะแล้วมันก็ค่อยขยับมาเรื่อยๆตรงที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ให้อยู่นิ่งให้พิจารณาเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เริ่มเห็นหัวใจของตัวเองเต้นแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นปอดบ้างบางครั้งก็เห็นที่เท้าตัวเองเนี่ยเป็นเส้นเลือดเป็นเนื้อสดๆเนี่ยค่ะได้แต่ถ้าบางครั้งบางทีที่ว่าที่เท้าดับไปมันก็จะมาขึ้นลงว่าสมมติว่าหัวเกิดอาการมีการปวดไปเนี่ยนาก็จะพิจารณาไปมันก็จะเห็นเป็นไขมันเลือดแล้วก็มันก็ค่อยๆบางทีมันก็ดับไปตรงนี้ดับไปก็ที่แขนที่มาคันหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็พิจารณาไปมันก็จะเห็นเป็นกระดูกเป็นเนื้อค่ะมันก็ค่อยเปลี่ยนแล้วแต่นำไม่ได้พิจารณาทั้งวันนะคือบางท่าทำงานอยู่ก็จะวางเฉยไปเลยแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยนะคะท่านอาจารย์เหนื่อยไม่เป็นไรธรรมดามีบ้างเหนื่อยๆนะก็อาศัยการเข้าสมาธิค่ะพักก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เวลาท่านเหนื่อยก็จะไปนั่งสมาธิหรือว่ายืนบ้างเดินบ้างก็รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันนานมากเลยกว่าจะได้แค่นี้ค่ะพระอาจารย์น่าค่อยๆไปอย่างนั้นแหละค่อยๆไปอย่างนั้นแหละก็บางทีอะทางโลกมันก็แทรกเข้ามานะคะพระอาจารย์แต่ว่าเรื่องความโกรธความโมโหหรือว่าใครที่นินทาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะรู้สึกเฉยๆนะคะก็นั่นแหละที่ว่าเราปล่อยวางได้บ้างนะปล่อยได้บางครั้งพระอาจารย์บางครั้งอ่ะที่คนมาคุยด้วยกับเราบางครั้งทำไมมันจำไม่ได้เลยคะพระอาจารย์เพราะบางทีอ่ะคุยมาเอานี่ต้องคุยเรื่องอะไรหรือบางทีเราวางเฉยไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์เดี๋ยวน่าจะฟังทางวิทยุนะคะก็เท่าที่โยมเท่าที่โยมทำมาทั้งหมดนะถูกต้องนะถูกต้องทั้งหมดเลย
แล้วก็ขอแนะนําว่าการที่ว่าอาตมาบอกว่าให้ไม่ให้อยู่กับที่เนี่ยก็จริงแล้วเนี่ยเราอยู่กับที่ก็ได้ไม่อยู่กับที่ก็ได้ที่บอกว่าไม่ให้เคลื่อนตัวหมายถึงว่าอาตมาที่บอกว่าอยู่กับที่เนี่ยคือว่านิ่งเฉยๆนิ่งเฉยๆคาภาพไว้เนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าเราพิจารณานิ่งพิจารณาอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เดียวก็ได้อันนี้โยมต้องแยกว่าพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเลื่อนก็ได้หรือเลื่อนก็ได้เลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้อันนั้นถูกอยู่ทั้งคู่ขอให้พิจารณาแต่ที่บอกว่านิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยหมายถึงว่านิ่งไปแล้วไม่พิจารณาเลยนิ่งคาภาพมันไว้นานเกินไปเช่นว่าเราเห็นผมก็คาผมนั่นแหละไม่ได้พิจารณานานๆแล้ว อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเสียเวลาแต่ว่ามันก็มีกรณีหนึ่งว่าเรื่องว่าเราพิจารณามากๆเนี่ยเหนื่อยการเหนื่อยของเราเนี่ยโยมก็เลือกว่าให้หัดแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เข้าสมาธิพักแต่มาไม่อยากขอแนะนําให้เข้าสมาธิพักแบบนั้นเพราะที่พักอื่นเราก็มีอยู่ก็คือเห็นอวัยวะส่วนไหนให้พักอยู่ส่วนนั้นแต่ห้ามพิจารณาตรงนั้นก็เป็นที่พักอยู่แล้วเราลองไปทําดูสิว่าสมมติว่าเราเห็นเนี่ยหัวใจหรือเห็นตับไตไส้พุงเนี่ย ขณะที่เราทำเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ตลอดนั่นคือเราทำอยู่แต่ในเมื่อเราเหนื่อยเนี่ยเราให้คาภาพนั้นไว้เฉยๆห้ามพิจารณาแล้วก็รักษาภาพนั้นไว้นิ่งอยู่ตรงนั้นอันนั้นจะดีกว่าที่เราเข้าสมาธินิ่งไม่งั้นมันจะสับสนแล้วทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในสมาธิได้คือไม่ขอแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่พิจารณาร่างกายเข้าไปอยู่ในสมาธิอย่างนั้นแต่ว่าสมาธิอย่างนั้นที่ยมเข้าไปนั่นแหละเราจะทำทีหลังให้มันแยกส่วนไปเลยไม่ต้องเอามาปนกันถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาเนี่ยเหนื่อยยังไงมันก็มีที่พักของเราก็คือพักคาภาพไว้อันนั้นจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสมาธิที่เราเข้านั้นเพราะสมาธิที่เข้าเนี่ยเราจะแยกส่วนกันว่าเราจะเข้าทีหลังถ้าเราเข้ามาปนกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสับไปสับมาเนี่ยมันจะทำให้เราเขวได้เหมือนกันว่าดีไม่ดีจะไม่มาพิจารณาละมัวแต่สงบไปละนะแล้วก็อยู่นานๆไปก็เสื่อมหมดเลยอีกหน่อยเนี่ยสมาธิก็หายพิจารณากายก็หายก็กลายว่าเรามาเริ่มต้นใหม่อีกกลัวจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะเป็นนานๆแล้วก็ถึงจะเป็นเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันทนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะเสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าโยมพักอยู่ในภาพนั้นนะโยมจะไม่เสื่อมถึงเวลาเนี่ยเราทำได้เราก็ทำต่อไปอย่างนั้นจะดีกว่าขอแนะนำตรงนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองก็ไปเปลี่ยนแปลงแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็ถูกต้องอยู่นะคือยังไงก็พิจารณาดูนอกแล้วไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันแล้วก็มีสายเข้ามานะนครปฐมมีสายมาจากนครปฐมโยมมาติกาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะเจริญพรค่ะคือลูกจะมารายงานผลนะคะว่าไงเอ่ยคือลูกเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานแต่ว่าลูกก็จากที่เคยนั่งสมาธิก่อนตอนนี้ก็มานั่งมองกายแล้วลูกก็นั่งมองไปคือมีอยู่วันหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าจะถ้าเห็นภาพแล้วให้เลยไปไม่ให้มองภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกพยายามนั่งแล้วก็ไม่มองภาพอะไรเลยแล้วเพราะมันนิดเห็นเป็นเองนั่งทับงูตัวใหญ่มากกระเจ้าอนาคอนดาแล้วก็พยายามจะหลบไม่มองเขาก็ปิดเราจนแบบมันมืดไปหมดก็เลยต้องออกจากฌานพออีกวันหนึ่งก็เริ่มมองพอมองแล้วคือลูกมองจากตัวเองมันไม่เน่าเปื่อยค่ะแต่กลายเป็นมันแห้งแล้วมองเป็นกระดูกแทนแล้วก็เหมือนกับมันตัวมันเบาขึ้นแล้วไม่เห็นหัวตัวเองเห็นแต่ตัวของตัวเองแล้วมันก็ตัวมันก็เบาขึ้นทีนี้ลูกมีข้อสักถามจะถามว่าถ้าเกิดลูกเห็นนิดแล้วลูกพยายามเลี่ยงแต่ลูกเลี่ยงไม่ได้คือมันติดอย่างเงี้ยลูกจะต้องทำไงต่อนะคะแล้วข้อสองจากที่ลูกภาพสุดท้ายของลูกคือลูกเห็นนิดแค่แบบตัวเองเบาแล้วก็เห็นเป็นโครงกระดูกลูกจะดำเนินต่อไปยังไงค่ะขอถามหลวงพ่อนะคะแล้วก็ลูกขอฟังทางทีวีนะคะลูกนมัสการลาหลวงพ่อเลยนะคะสาธุคือกรณีที่โยมเนี่ยคือโยมเอาสมาธิมาปนมันก็เลยเป็นแบบลักษณะที่โยมเล่ามานั่นเองท่านสมาธิที่เราเคยทำมาก่อนนั่นแหละมันปนอยู่ม
างคนบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ปลนะไม่ได้นั่งสมาธินะยังเดินจงกรมมากกว่า ถึงจะเดินถึงจะนั่งถึงจะไม่เดินก็แล้วแต่เขาว่าสมาธิเดิมเนี่ยเรามีได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วนะยืนเราก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้อยู่แล้วแต่เอามาปนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าลักษณะนี้เนี่ยนิมิตเนี่ยถ้าเราปนเนี่ยมันจะติดเราจะหนีนิมิตนั้นยาก การหนีนิมิตนั้นแหละการที่เราไม่ใส่ใจนิมิตนั้นแหละเช่นว่าเรานิมิตเห็นอะไรเนี่ยเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่เห็นนั้นเราจะเห็นเนี่ยเราจะทำยังไงก็คือมาพิจารณาตัวเราแต่ท่านนั้นขณะที่เราพิจารณาตัวเราพูดเรามันมองไม่เห็นหรือในกรณีที่มันเห็นตัวเองขึ้นมาก็เป็นนิมิตเหมือนกันนิมิตกับนิมิตเนี่ยมันเป็นการลอยตัวทั้งคู่จะทำให้เราหนีนิมิตได้ยากขึ้นนิมิตตัวเองถึงจะเป็นนิมิตตัวเองก็จริงแต่ว่าการหนีนิมิตอื่นเนี่ยมันก็เอานิมิตมาฆ่านิมิตเนี่ยมันจะไปทำให้เราเนี่ยฆ่าได้ยากจึงมีคำถามนี้ออกมาว่าจะทำยังไงความจริงแล้วเขาจะทำลายนิมิตเหล่านั้นแหละหรือว่าไม่ใส่ใจนิมิตนั้นนะเขาจะต้องเห็นนิมิตในตัวเองร่างปัจจุบันเร่างปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเราใช้สมาธิมาร่วมทำเนี่ยมันไม่เห็นมันจะเห็นเป็นนิมิตไปที่เราเห็นโครงกระดูกนะแห้งๆอะไรนะนั่นมันเป็นนิมิตเหมือนกันทีนี้นิมิตกับนิมิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายเดียวกันนะมันเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วจะฆ่ากันได้อย่างไรมันฆ่ากันได้ยากเหมือนกันนะแต่มันก็ทำได้ถ้าเราเกิดว่าเราใส่ใจในนิมิตของเราในกระดูกนั้นมากนิมิตอื่นก็หายไปเองแต่ถ้าเราใส่ใจในนิมิตอื่นภาพเราก็หายเหมือนกันแต่ถ้าเราใส่ใจในร่างปัจจุบันเนี่ย โยมจะต้องใช้สติอย่างเดียวไม่เอาควรเอาสมาธิมาร่วมแล้วนิมิตตัวเองก็หายนิมิตอื่นก็หายฉะนั้นการทำลายนิมิตหรือการหนีนิมิตเหล่านั้นเนี่ยเราต้องใช้ร่างปัจจุบันถ้าร่างปัจจุบันโยมต้องใช้สตินะไม่ควรใช้สมาธิจิตมันลึกไปหน่อยนะจิตมันลึกไปหน่อยถอยจิตหน่อยให้ตื้นที่สุดตื้นแทบจะหลุดนะโยมต้องเอาจิตแบบนั้นแล้วก็โยมก็นึกถึงร่างจริงของเราเช่นว่าเรานึกถึงผมจิตเราก็อยู่ที่ผมเราจริงๆเนื้อที่เล็บก็เล็กเราจริงๆเนื้อหนังก็เนื้อหนังเราจริงๆรู้สึกตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าร่างจริงนะแต่อันนี้มันเป็นร่างนิมิตมันนิมิตกับนิมิตมันเป็นฝ่ายเดียวกันเขาจะฆ่ากันเนี่ยยากเหมือนกันเอาเป็นว่าโยมลึกไปหน่อยจิตถอยจิตออกมาให้เหลือสติหน่อยแล้วก็ให้พิจารณาร่างปัจจุบันเป็นหลักโยมก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะมันตรงนั้นอ่ะมันถลำลึกไปหน่อยเพราะว่าเราทำสมาธิมาก่อนมันอดไปตรงนั้นไม่ได้เพราะนิมิตมันเลื่อนลอยอยู่แล้วนะเอายังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายมาจากเชียงรายโยมอมลาเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหนูอยากจะทราบว่าเวลาหนูสวดมนต์ไหว้พระคะแล้วจะมีกลิ่นอะไรกลิ่นมันเหม็นอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ค่ะพอทำสมาธิก็เวลาจิ้งจกอะไรจะมีพัดหนูก็สะดุ้งอะค่ะมันสติไม่เพียงพอหรือไงคะกลิ่นเหม็นๆใช่ไหมค่ะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เล่นลับนั่นแหละนะเขามาพึ่งเราเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นคนทำดีเนี่ยก็จะมีได้สัมผัสพวกนี้ธรรมดาแล้วก็แผ่บุญกุศลหน่อยที่เราทำนะให้ไปหน่อยก็แล้วกันให้เขามีส่วนร่วมมาบุญกุศลใดที่เราทำนั้นบุญกุศลส่วนนั้นก็ให้เขาไปแล้วก็นึกถึงเขาเนี่ยในลักษณะของความสงสารมากกว่าที่ความน่ากลัวมันเป็นได้อยู่มันเป็นเยอะกันนะเป็นเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้มาร้ายหรอกเขามาดีเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งเราต้องมองเขาในนักลักษณะน่าสงสารไม่ใช่ว่าน่ากลัวถึงเขาจะน่ากลัวยังไงแต่ว่าใจของเขาน่ะเราต้องนึกว่าเขาทุกข์เขาร้อนเขาน่าสงสารมากกว่าน่ากลัวฉะนั้นเราอุทิศบุญกุศลให้เขาแล้วกันเป็นธรรมดาโยมนะคนทำความดีเขาก็จะมาได้ไหมพระอาจารย์คะนะคือหนูมีปัญหาทางครอบครัวค่ะแล้วหนูก็ปฏิบัติธรรมอยู่เวลาก็คือแฟนหนูค่ะเขามีปัญหากันมีปัญหาเขาไปอย่างที่หนูบอกไม่ได้นะคะแต่หนูมีเรื่องกันแล้วหนูก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วหนูก็แผ่เมตตาให้เขาเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาไปคุยกับคนอื่นก็เหมือนมีอะไรโดนใจให้หนูก็ได้ยินเรื่องที่เขาพูดป้าให้หนูอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสู้หน่อยเราต้องสู้บารมีเราต้องสู้หน่อยสู้ในความที่เราจะหัดใจของเราว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะเราก็พิจารณาตัวเรามากๆก็แล้วกันพิจารณาตัวว่าเราเนี่ยปฏิกูลว่าเป็นของตับไตไส้พุงเป็นของปฏิกูลเนื้อหนังมังสาเราหลงอะไรกันเนี่ย
ความห่วงใยความหึงหวงความอะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงถ้าเราทำสมาธิอย่างเดียวอย่างที่เราสวดมนต์ไว้พระมันน้อยไปทำให้เราปล่อยวางยากฉะนั้นความแข็งแกร่งของด้านจิตใจเราก็ต้องมีตรงนี้แต่เราก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่างที่ธรรมาสอนประจำประจำมันจะวางได้นะมันใจของแต่ละคนเนี่ยใจเรายังควบคุมไม่ได้ใจเขาหรือจะควบคุมได้เนี่ยมันก็พูดมันก็นึกถึงว่าถ้าอย่างหนูแผ่เมตตาให้เขาอย่างเงี้ยดีไหมคะกับคนอื่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็ดีนะแต่ว่าเราก็เป็นเมตตาที่เรากัดฟันหรือเปล่าเป็นเมตตาที่อะไรแต่ว่าขึ้นชื่อว่าธรรมมันก็ดีอยู่แล้วถึงว่าจะกัดฟันยังไงก็ถือว่าดีที่สุดเป็นการปลอบใจตัวเองเป็นการที่จะฝืนใจตัวเองให้เป็นในแง่ดีมันดีทั้งนั้นบางครั้งก็ทำไปก็เบาสบายบางครั้งก็อึดอัดเหมือนกันนะคะก็นั่นนั่นทีเพราะว่าเรายังไม่ได้ว่าเป็นเมตตาที่แท้จริงไงเป็นเมตตาที่ยังกัดฟันอยู่แต่ว่าทำนั่นมันดีอยู่แล้วเราขนาดกัดฟันเรายังน้องยังให้เลยนะเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยเราก็ยังให้ในสิ่งที่ดีๆกับเขาเนี่ยมันเป็นการยากสำหรับคนทำไงแต่เราก็สบายใจแต่ว่าส่วนลึกๆก็ยังไม่สบายใจอยู่เนี่ยคือยังไม่สบายใจใช่แต่ว่าทั้งหมดในรวมความแล้วก็คือดีอยู่แล้วที่เราทำเนี่ยเป็นการสู้กับฝืนใจเราคือบารมีของเรานั่นเองดีอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ทำไปเถอะดีไปแหละดีอยู่แล้วแต่ว่าขอฟังทุกวันนะคะก็ขออย่างเดียวก็คือโยมต้องพิจารณาตัวเป็นอสุภะบ่อยๆของตัวเองโยมแล้วก็โยมจะแก้ตรงนี้ได้ดีกว่าเนาะค่ะเจ้าค่ะขอบคุณมากนะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็เวลาช่วงแรกของเราก็หมดพอดีในการธรรมะระวังใจในช่วงแรกก็ได้เบรกไว้ก่อนนะจะมาชมในช่วงที่สองต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นผู้รวยยิ่งเสียสละก็จะมีความสุขเครื่องวิทยุเนี่ยเขาต้องแยกประเภทนะประเภทที่เพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องพิเศษสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธวิทยุชุมชนคลื่นพวกนี้มันเหมาะสำหรับพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเหมาะที่ขึ้นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทำได้ขึ้นทึ่งวิทยุเล็กๆเนี่ยดังเฉพาะหมู่บ้านเดียวแต่ถ้าขึ้นเผยแพร่เพื่อชาติศาสนาขึ้นแบบกรมประชาสัมพันธ์หรือขึ้นแบบวิทยุใหญ่จึงจะเผยแพร่ให้ปกป้องชาติศาสนาได้ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธถ้ามาตัดรอนขึ้นของเราไปแล้วเนี่ยผู้ฟังก็จะไม่มีใครฟังเลยก็จะดังเฉพาะคนวัดสังฆทาน11ปีสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวันเสาร์ที่5ธันวาคม2558เวลา 13:00 นฟังธรรมและร่วมทอดพระป่าเพื่อบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมณลานธรรมวัดสังฆทานฝนเทียมสู้ภัยแล้งวัดสังฆทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียมสู้ภัยแล้ง02 496 1160
ามรอยปฏิปทาหลวงพ่อสนองกตบุญโญวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558ธรรมญาตาแดนอีสานนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนสอบถามข้อมูลร่วมเดินธรรมญาตาโทร024961160ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.สวดมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิมุนีวิหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลวัดเขาสาลาอตุระฐานะจาโรอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านศึกษาธรรมะให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160024961160หรือจะฝาก S7S เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการแล้วเนาะก็อย่างที่เคยบอกว่าสมาธิอย่างเดียวเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำมานานแล้วแต่ว่าขาดการรู้แจ้งในขันธ์ 5เพราะทุกทั้งมวลเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5เนี่ยเป็นทุกข์แสดงว่าทุกคนก็คืออุปทานขันธ์ซึ่งอุปทานขันธ์นี่เราจะต้องเห็นขันธ์ 5ตามเป็นจริงก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเห็นรูปก่อน
นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นทีหลังอย่างที่คนถามบอกว่ากายเนี่ยพอมองเห็นแต่ใจเนี่ยมองเห็นยากว่ามันเห็นยังไงก็ให้เห็นกายก่อนก็แล้วกันแล้วใจเราก็เห็นตามเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือเห็นเรื่องของนามธรรมนะเห็นเรื่องจิตนั่นเองหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันทีนี้ว่าการที่เราจะเห็นร่างกายของเราหรือเห็นขันธ์ห้าเนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีว่า เราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้เราเห็นแจ้งได้เพราะเอิญมีสายเข้ามาพอดีมีสายมาจากปฐุมธานีเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรครับคือผมอยากจะสอบถามหลวงพ่อสองข้อครับข้อแรกก็คือผมชอบง่วงนอนช่วงตอนเย็นครับมันจะเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอเลยฮะหลวงพ่อทั้งที่ตอนที่ง่วงเนี่ยเราก็จะเจริญสตินะฮะหลวงพ่อแต่ว่ามันโอ้โหถ้านั่งอยู่เฉยๆนี่มันจะง่วงมากครับมันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรฮะต้องเดินต้องลุกออกมาทำนู่นทำนี่ถึงจะเป็นตัวมันจะเป็นอย่างนี้ประจำเลยฮะหลวงพ่อไม่ทราบว่าไอ้นี่มันคือนิวรณ์หรือว่ามันเกิดจากความอ่อนเพลียของร่างกายอันนี้ข้อแรกนะฮะหลวงพ่อครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องกรรมนะฮะผมสงสัยว่ากรรมเนี่ยในเช่นสิ่งห้าเนี่ยฮะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเราฆ่าสัตว์เราจะได้รับผลกรรมอย่างที่เราฆ่าใช่ไหมฮะการนั้นก็สงสัยว่าใครเป็นผู้กำหนดตรงนี้ขึ้นมาฮะหลวงพ่อกำหนดว่าถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะต้องได้รับผลนี้สมมติว่าถ้าคุณเป็นตัวเขาคุณจะต้องไปตีนต้นนิ้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมสงสัยว่าใครเป็นคนกำหนดตรงนี้ว่าเราทำกรรมอย่างนี้แล้วเราจะต้องได้รับผลแบบนี้อะไรเงี้ยฮะหลวงพ่อผมเดี๋ยวผมเชื่อฟังทางวิทยุนะครับกับนักวิชาการลาครับหลวงพ่อครับข้อแรกก่อนคือว่าการง่วงเหงาเหานอนนะการง่วงเหงาเหานอนการง่วงเหงาเหานอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่า เขาเรียกว่าง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงก็คือว่าถึงเวลาเรานอนเนี่ยเราต้องมีให้เขาเหมือนกันก็คือดึกดื่นแต่ทีนี้ว่าง่วงจรก็คือง่วงไปเลยไม่เลือกเวลาเช่นหัวค่ำเนี่ยมันก็ไม่น่าจะง่วงเพราะปกติแล้วคนเราก็คงจะไม่นอนถึงหัวค่ำกันเสมออย่างนี้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะส่วนมากนักปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอิริยาบถก็คือหัดเดินมากที่สุดในการเดินเนี่ยทำให้เราในง่วงยากขึ้นฉะนั้นโยมต้องหมั่นเดินหน่อยนะก็สามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้การเดินแล้วยังง่วงอีกเนี่ยเราก็พยายามที่จะใส่ใจในแสงสว่างเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจในแสงที่ลิบหลีหมายถึงว่าเราใส่ใจในความมืดความลิบหลีของจิตเนี่ยไม่จิตไม่ทำให้ไม่สว่างเนี่ยมันก็จะง่วงได้ทำเป็นว่าตื่นๆหน่อยอย่าทำท่าเหมือนกับซบเซาเนี่ยทำให้อาการซบเซาเนี่ยทำให้มันง่วงได้แล้วก็ประการข้อที่สองนี่ก็คือว่าเรื่องของว่าใครทำดีทำชั่วเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดกฎแห่งกรรมอันนี้กรรมวันนี้อะไรเป็นข้อกติกาหรือใครเป็นผู้บันดาลหรือใครเป็นข้อตั้งข้อกติกาเหล่านี้ขึ้นมา ความจริงแล้วก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยตั้งกติกาขึ้นมาเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติเช่นว่า เราเกิดมาเนี่ยธรรมชาติก็ตั้งกฎว่าเองจะต้องตายเองจะต้องแก่เองจะต้องเจ็บเองจะต้องตายอย่างนี้แล้วเขาและใครสอนเราว่าเวลาเราเกิดมาทำไมเรามีราคะแล้วก็แสดงออกทางราคะทำไมเรามีโทสะแล้วก็แสดงความเป็นโทสะแสดงความโกรธออกมาทำไมเรามีโมหะขึ้นมาทั้งที่ว่าใครสอนแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยเราโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมีตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใครสอนให้โกรธนะแล้วทำไมมันโกรธเป็นนะทำไมมันรักเป็นนะถ้าถามแล้วเนี่ยก็คือว่ากฎธรรมชาติที่เราสะสมมามันเป็นการที่สะสมในด้านจิตเนี่ยแต่แล้วก็กฎตายตัวของเขาก็มีอยู่เขาเรียกกฎอันนี้เขาเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์เขาเรียกว่าสามัญลักษณะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นเขาเรียกว่ากฎของธรรมชาตินะเป็นตั้งขึ้นมาแล้วก็การที่เราทำกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยทำไมต้องมีกติกาที่เราจะต้องรับผลกรรมเพราะเราทำแล้วในจิตเราก็จะจำไว้ในจิตเองก็มีทั้งรับมีทั้งสนองตัวเองพูดง่ายๆก็คือตอนทำเนี่ยเราทำ
แต่ตอนสนองเนี่ยจิตนั่นเองเป็นผู้สนองเราที่จะต้องรับผลอันนั้นก็คือว่าการกระทำนั้นน่ะมันเป็นการบันทึกไว้ในใจแล้วก็กฎกติกานั้นก็จะถูกครอบงำเราอย่างเช่นว่าทำไมคนเราเกิดมาเป็นโจรน่ะก็เพราะว่าสัญชาตญาณของการสะสมของนิสัยแต่ละคนเนี่ยทำให้คนนั้นเป็นโจรแต่ทำไมคนเราเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์ล่ะเป็นผู้ดีล่ะบนมีศีลมีธรรมเพราะสัญชาตญาณที่เคยสะสมมาแต่อเนกชาติฉะนั้นคนเราสะสมอย่างไรสัญชาตญาณนั้นก็จะส่งผลมาไปปัจจุบันเช่นเดียวกันว่ากฎกติกาของโลกก็คือว่าเป็นตุลาการที่ตัวเราเนี่ยที่เราจะได้รับผลกฎของเขาก็คือว่ากฎแห่งกรรมซึ่งไม่ใช่มีใครตั้งขึ้นมามันเป็นธรรมชาติการตั้งเช่นว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเช่นเดียวกันว่ากรรมทั้งหลายที่เราทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันฉะนั้นธรรมชาติตั้งกฎขึ้นมาเองเอาตอบสั้นๆแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากภูเก็ตยอมสมบัติเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะหนู มีเรื่องจะศึกษาหลวงพ่อนะคะหนูปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้แล้วหนูจะทางทีวีนะคะหนูมีอยู่วันนึงหนูเป็นอาการอย่างนี้ถึง6ครั้งค่ะหนูปฏิบัติศีลข้อ5ก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ก็พยายามเต็มอัตราค่ะพยายามเต็มอัตราหนูวันนึงจะมีอาการเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ6ครั้งนี้หนูจะขอถามหลวงพ่อดูว่าจะเป็นอย่างไรหนูนั่งกินข้าวเฉยๆเหมือนเราตายไปแป๊บนึงว่าข้าวคำนี้จะอื่นได้กินไหมว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะหลวงพ่อทีนี้รู้สึกว่าความตายของเรามารออยู่รู้สึกว่าเสียใจอย่างแรงเลยค่ะที่ว่าจะไม่ได้กินข้าวคำนั้นแล้วก็อีกวันนึงก็นั่งเรียกท่าก็ตายอีกสักคิดตาเดียวค่ะหลวงพ่อความตายเรามารออยู่ทีนี้ก็นึกเสียใจว่าเราจะตายจริงไหมกางเกงตัวนี้ที่เราเย็บอยู่จะได้ใส่มั้ยเนาะเราก็นึกอยู่แต่ก็เสียใจไปอีกค่ะหลวงพ่อนอนตื่นขึ้นมานั่งก็ตายไปอีกค่ะก็ตายไปแล้วก็นึกเสียใจค่ะหลวงพ่อว่าเราจะไปจากลูกจริงเหรอเสียใจมากค่ะเป็นอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยจะขอฟังทางทีวีค่ะอยากจะถามว่าก่อนลาจ้ะหลวงพ่อก็คงจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าหรือไม่แน่ใจว่าโยมทำตามตมามาก่อนหน้าหรือเปล่าถ้าทำนี่ก็เป็นลักษณะของการสัญญาเก่าๆที่เราเคยอบรมมาก็มาเตือนเราเป็นครั้งแต่ถ้าเราไม่เคยทำมาเนี่ยเป็นอาการขึ้นมาเองเนี่ยก็เป็นลักษณะของว่า เราก็จะมีบุญหนุนเหมือนกันความตายมาเตือนนี่ถือว่ามีบุญนะเขาเรียกว่ามาย้ำเตือนให้เราในฉุกคิดว่ามัวทำอะไรอยู่ความตายเราใกล้เข้ามาแล้วนะให้เราหันหาสันติหันหาความสงบหันหาธรรมะหันหาสิ่งที่จะออกจากทุกข์ก็เป็นเรื่องของการเตือนอย่างนี้ไม่ใช่การเตือนง่ายนะคนมีบุญเท่านั้นแหละที่เตือนนะคนไม่มีบุญไม่เตือนหรอกอย่างที่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำไมท่านเตือนท่านเห็นยมทูตทั้งสี่ก็เพราะว่าคนมีบุญเตือนว่านี่คนแก่คนเจ็บคนตายนะอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเตือนให้ฉุกคิดในด้านใจให้เราไม่ประมาทนั่นเองท่านโยมก็พยายามรีบๆหาธรรมะหน่อยก็แล้วกันหรือมีธรรมะอยู่แล้วก็ให้รีบๆทำอย่ามัวแต่ทางโลกเกินไปนะยังไงก็เป็นว่าบุญเรามาเตือนก็แล้วกันบุญเรื่องนี้ถือว่าเป็นบุญนะไม่ใช่เรื่องร้ายนะเรื่องดีแล้วคนอื่นเขาเตือนที่ไหนที่ไหนเขาตายก็ตายเลยเขาไปก็ไปเลยแต่เราเนี่ยเขายังให้ฉุกคิดตั้ง6ครั้งนะคิดว่าเรามีบุญคนหนึ่งถือว่าเราจะนอนใจแล้วตอนนี้ไปไม่ได้ละความตายใกล้เข้ามาเราจะมัวแต่ว่าทำอะไรอยู่ในโลกนี้เกินไปมันเลินเล่อเขาเรียกประมาทนั่นเองแสดงถึงว่าเรามีบุญมาแล้วก็ให้ภายในของเราเขาเรียกว่ากุศลธรรมนี้มาเตือนให้เราเนี่ยหันเข้าสู่ธรรมะยังไงโยมก็เข้าหาธรรมะมากๆกันแล้วกันช่วงนี้ไปเรื่อยๆพอละโลกละอายุมันมากแล้วเราก็พอเสียหน่อยว่าอย่าไปหักโหมเกินไปแล้วหันมาสู่ธรรมดีกว่าเนาะมีตามาจากอุบลราชธานีเจริญสุขโยม
ครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับนมัสการครับเจริญพรเจริญพรครับพอดีคือนั่งสมาธิตอนกลางคืนนะครับเป็นคนนั่งประจำอยู่แล้วแล้วคราวนี้คือนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเราแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะควบคุมมันยังไงดีระหว่างที่เราเห็นตัวเรากำลังนั่งสมาธิอยู่แบบนั้นนะครับแต่ก็บางทีอยากพิสูจน์แล้วก็สัมผัสว่าเราเห็นตัวเราเองแบบนั้นเราถ้าเราหลุดออกมาจากตัวเราแบบนั้นเราจะสามารถไปเปิดประตูหรือว่าทำอะไรได้ไหมผมก็ลองทำดูพิสูจน์ดูปรากฏว่ามันก็ทำได้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิขั้นไหนหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำสมาธิอยู่หนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อยากทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสมาธิของเราที่ ที่เพิ่มระดับขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อยากทราบว่าเราถ้าเราจะกลับเข้าสู่ตัวเราอีกครั้งเนี่ยเราก็จะทำยังไงครับถ้าเรา หลงทางระหว่างทางอะไรแบบนี้ครับขอบคุณครับเราจะรอฟังในทางทีวีนะครับ ขอบคุณครับก็รู้ได้เลยว่าสมาธิที่ทำก็คือฌานนั่นเองนี่ฌานเนี่ยเราทำแล้วจิตมันก็จะนิ่งแล้วก็จะเห็นตัวเองนั่งอยู่การเห็นอย่างนั้นมันต่างจากการเห็นในอสุภกรรมฐานต่างกันไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองนั่งอยู่ก็ดีเห็นในสิ่งที่เป็นอยู่รอบๆตัวเราก็ดีจิตมันสว่างมันเห็นอยู่เนี่ยฉะนั้นตัวเรานี่มีสองร่างร่างหนึ่งก็นั่งอยู่ร่างหนึ่งก็คือจิตเรานั่นแหละมันเป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่ไปทำอะไรก็ได้เขาเรียกว่าฝึกไปทางมโนมยิทธิก็ได้ฝึกไปให้มีฤทธิ์ก็ได้ฝึกไปให้อภิญญาก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยบางครั้งยังก็สงสัยว่าไปแล้วจะกลับมาได้ยังไงความจริงแล้วมันกลับมาได้นะถ้าเราไม่ถึงคราวไม่ถึงวาระเนี่ยก็กลับมาได้เพราะร่างนั้นน่ะมันเข้าออกอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องหัดทําชํานาญเข้ามาก็มาทับร่างเรานั่นเองก็เข้ามาได้แต่ทีนี้ว่าขบวนระบบหรือว่าการกระทําที่เราฝึกมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อละกิเลสอะไรเลยนะมันเป็นไปเพื่ออิทธิเพื่อเรื่องหูทิพตาที่เป็นเพื่องอภิญญาแต่อภิญญาเหล่านี้ก็เป็นอภิญญาแบบโลกีนั่นเองไม่ใช่ว่าโลกุตระอะไรเพราะเราละกิเลสอะไรยังไม่ได้ไม่ใช่ทางที่ละกิเลสมันเป็นอำนาจของสมาธิในฌานทีนี้ว่าถ้าเราถามว่ามันสมาธิขั้นไหนก็ไม่ใช่ว่าขั้นไหนมันเป็นขั้นที่ว่าเราทำก็ละเอียดอยู่แต่ทีนี้ว่า เราจะเอาอย่างนี้ไปอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีการพ้นทุกข์ได้เลยมันจะล้างกิเลสอะไรไม่ได้มันจะไปหนักไปทางเรื่องอภิญญาแล้วก็จะหลงทำให้เราเนี่ยไม่มีฉะนั้นอภิญญาเหล่านี้เนี่ย อภิญญาก็ดีมีอิทธิเหล่านี้ก็ดีเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีอยู่แล้วแต่ท่านต้องละกิเลสก่อนมันเรื่องของเรื่องก็คือท่านต้องสนใจเรื่องกิเลสก่อนแล้วก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเสริมแต่เราไปเอาเรื่องเสริมก่อนเรื่องละกิเลสเราไม่ได้ใส่ใจก็ถามว่าทำอย่างนี้จะดีไหมแต่มาก็ไม่ค่อยจะให้ทำเท่าไหร่นะพูดง่ายๆนะคือไม่อยากจะเชียร์ในทางนี้เพราะทางนี้ทำไปแล้วเนี่ยกิเลสเราไม่ละเนี่ยเราจะเสียเวลาและดีไม่ดีเราจะเป็นวิปัสสนูได้ง่ายที่สุดและดีไม่ดีจิตของเราเนี่ยเราก็ยังฝึกไม่ฝนไม่สามารถที่ว่าจะช่ำชองอะไรเพราะกิเลสเราก็ยังเยอะแล้วก็เสื่อมได้เกิดได้ทีนี้อยากจะให้หันว่าตรงนี้วางไว้ทั้งหมดก่อนยังไม่ต้องไปศึกษาเลยมากหรอกเราหันมาพิจารณาร่างกายปัจจุบันที่ว่าเห็นตัวนะเห็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นไม่ใช้ไม่ได้มันเป็นเห็นอีกลักษณะของในฌานมันเป็นเห็นลักษณะของการนั่งอยู่การอิริยาบถของเราอยู่แต่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นลักษณะของตัวเองเนี่ยเขาเห็นเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อขายความยินดีอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ในตรงนี้เนี่ยโยมยังไม่ได้ทำเลยยังไม่เข้าใจตรงนี้แล้วตรงนี้เองทำให้เราละกิเลสได้ส่วนตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้เสริมเราเอาความรู้เสริมแต่ความรู้หลักเราไม่เอาเนี่ยมันจะเสียเวลาไหมเนี่ยฉะนั้นก็คงจะตอบได้แค่นี้เนาะเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอะไรมันเข้ามาเองได้โยมเข้าเองได้นะแต่เราก็กลัวว่ามันจะไม่เข้า
ก็คือกลัวตายนั่นเองนะกลัวจะไปความจริงมันมีการเข้าได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงวาระมันก็มาได้แต่ว่าตมามาค่อยเชียร์ก็เชียร์อยากจะเชียร์เรื่องสติปัฏฐานสี่มากกว่าก็คือเห็นร่างกายปกติของเราเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอันนี้จะดีกว่าเยอะเลยยังไงขอพิจารณาดูเนาะพอพิจารณาดูเขาตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจุกจากสมุทรปราการโยมวันเพ็ญเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพ่อค่ะลูกจะมีข้อสงสัยอยู่นะคะอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหลวงพ่อคะลูกปฏิบัติพิจารณากายมา2ปีสุดๆ3ปีแล้วทีนี้ก็พอพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะอย่างบางทีก็อยู่ตามตัวบ้างจิตบางทีจิตก็จะกลับไปที่สมองที่กะโหลกนะคะลูกก็จะไปตามจิตเลยไปพิจารณาตรงนั้นตรงนี้เสร็จทีนี้ก็พอพิจารณาไปเรื่อยๆในใจลึกๆของลูกเนี่ยลูกปรารถนาว่าบอกกับตัวเองนะคะว่าชาติหน้าลูกจะไม่ขอผูกพันกับใครในนี้ในจิตก็จะบอกว่าถ้าเราจะไม่ผูกพันกับใครเราต้องวางเราต้องตัดตรงนี้ตั้งแต่ชาตินี้ก่อนเราถ้าเราเริ่มแบบว่าจะไม่ผูกพันใครจะเริ่มตัดไปไม่เอาใจไปไว้กับในครอบครัวอะไรบ้างนักให้วางให้มากที่สุดเพื่อใจเราจะได้มีจะได้ปฏิบัติพิจารณากายปฏิบัติธรรมนี้ไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาดึงล้างจิตเราไว้นะคะพอลูกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วปุ๊บเนี้ยอยู่ๆปุ๊บจิตใจก็หดหู่เศร้าขึ้นมาทันทีเลยเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแล้วก็หายเป็นพักๆแล้วลูกก็จะพิจารณาแล้วก็จะคุยกับตัวเองว่าพวกนี้มันเราอย่าไปยึดติดอะไรมากนักนะอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆพออีกวันสองวันปุ๊บก็จะมาหดหูอีกเนี่ยค่ะก็อยากจะเรียนถามเขาและขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะคะว่าลูกควรจะใช้อุบายจะควรจะทำอย่างไรต่อค่ะก็ลูกจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะกับนมัสการลาค่ะก็เราเห็นโทษในโลกนะเห็นโทษในโลกว่าโลกนี้ไม่น่าจะผูกพันอะไรแต่ว่าเราก็ตั้งปณิธานไว้ก็เป็นเพียงแต่ปณิธานแต่ผลของจริงๆแล้วก็คือปัจจุบันนั่นเองนะผลของการทำที่ปัจจุบันนั่นเองจะเป็นตัววัดที่ดีที่สุดส่วนการตั้งปณิธานไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นการเลื่อนลอยของการตั้งจริงอยู่แม้ว่าความหมายตรงนั้นจุดหมายปลายทางนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นก็คือเพียงแต่ปณิธานความปรารถนาเท่านั้นแต่ยังไงผลปัจจุบันนั่นแหละที่โยมบอกว่าเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละคือที่ดีที่สุดก็คือตรงนั้นหรือเราจะตั้งหรือไม่ตั้งในอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ปัจจุบันมีมากที่สุดก็คือหมั่นทำปัจจุบันให้มากที่สุดอาการเหล่านี้เป็นอาการวิเคราะห์ของการที่ว่าจิตมันอะไรโลกอะไรโลกแต่ตอนนี้จะถอดถอนอะไรนั้นออกนะที่พุทธเจ้ากล่าวว่าในเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความอะไรอยู่เราจะสอนในท่ามกลางสิ่งที่มีอะไรอยู่เนี่ยความอะไรอาวรนั่นเองของโลกนั้นมีอยู่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นการย้อนกระแสของความธรรมที่มีอะไรความอะไรนั้นเป็นไปได้ยากที่พุทธเจ้าที่ทรงท้อพระทัยในการที่จะสอนอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตที่เราพิจารณามากๆได้ดูเหมือนกับว่าเราจะล่ำลาโลกล่ำลาความทุกอย่างในโลกเนี่ยมันก็มีอาการนิดหนึ่งที่เราบอกเศร้าๆซ้อยๆอยู่หน่อยแต่มันก็ไม่มีอะไรมันเป็นองค์ประกอบของจิตก็แล้วกันมันเป็นอาการของจิตที่มีบ้างไม่ใช่มีเฉลยก็ไม่ใช่แต่เราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปว่านี่มันเป็นอาการนะมันก็เป็นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปแล้วก็มีหน้าที่พิจารณาให้แจ้งต่อไปเท่านั้นเองเป็นอาการเป็นครั้งในการที่เราใส่ใจในอะไรอันหนึ่งของชีวิตว่าเราจะดั้มลาโลกละหรือเราจะต้องปล่อยวางโลกละหรืออะไรทำนองนั้นแต่จิตมันเดิมมันฝังลึกอยู่ในด้านจิตใจเนี่ยมันมีความอะไรอยู่นิดอยู่มันก็เลยออกอาการมาอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่เราก็ทำให้มากขึ้นก็แล้วกันเนาะก็ให้กำลังใจนะโยมวันเพ็ญนะสิ่งที่ทำมาที่รายงานมาตลอดก็ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ถามตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนักเพียงแต่เป็นอาการแค่ระยะหนึ่งหรือเวลาหนึ่งของชีวิตมีบ้างที่จะต้องมีอาการเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรขอให้เห็นตัวให้แจ้งต่อไปก็แล้วกันถึงเราจะปรารถนาไม่ปรารถนาปณิธานไม่มีปณิธานปัจจุบันเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดนะทำให้มากก็แล้วกันให้กำลังใจนะก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมเล็กเจริญสุขโยมครับ
นักสวดการครับอาจารย์ครับง่าเจริญพรเจริญพรครับของอาจารย์ดอกว่าในที่นี้อาจารย์ดอกว่าพิจารณาการเนี่ยครับจะอยู่กับที่หรือว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดได้หมดอยู่กับที่ก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้และมีข้อแม้นี่ครับมีข้อแม้คือเราจะเปลี่ยนนี่ครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยต้องใช้เวลาเจรนาอะไรครับมีข้อแม้นะครับมีอยู่ว่าอย่าสมมติเราพิจารณาวัคกะโหลกนะครับเราจะเปลี่ยนอะไรพิจารณาปอดนะครับเราต้องพิจารณากะโหลกนานเท่าไหร่ครับเนี่ยเปลี่ยนไปพิจารณาปอดนะครับอาจารย์ครับเนี่ยแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะสั่งอังทีวีนะครับอาจารย์ครับได้อาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่มีข้อแม้สำหรับกรณีที่พิจารณาเท่านั้นเท่านี้ไม่มีข้อแม้ตรงนี้นะไม่มีข้อแม้ว่าพิจารณากระโหลกเท่าไหร่พิจารณากระดูกเท่าไหร่พิจารณาเนื้อหนังเอ็นตับไตเส้นพุงเท่าไหร่ไม่มีข้อแม้ขอให้เป็นเครื่องอยู่เลยอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้อยู่ตัวเราใช้ได้หมดเลยอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่มีข้อแม้แต่ที่ว่าบอกมีข้อแม้ในกรณีที่ว่าเมื่อเราทำมากๆแล้วในสมาธิเราเกิดมากเนี่ยเมื่อเกิดมากคนส่วนใหญ่ก็จะไปนิ่งอยู่สมาธิมันสบายดีอย่างนั้นน่ะไม่ควรมีข้อแม้ว่าไม่ควรว่างสว่างสงบห้ามแวะไปถ้าแวะแล้วมันจะช้านะเขาจะไม่แวะพอสมควรแวะพอสมควรที่มันเหนื่อยหนักจริงๆก็แวะอยู่แวะนิ่งคาเฉยๆแต่ให้คาภาพไปนะอย่าไปพาความสว่างไว้อย่างเดียวไม่ควรอย่างนั้นน่ะมีข้อแม้อยู่แต่ว่าพิจารณาเป็นส่วนๆเนี่ยไม่มีเวลาจำกัดไม่มีข้อแม้อันนี้ทำได้นะทางที่ดีให้เห็นทั้งวันเนี่ยเห็นตรงไหนก็ได้ทั้งวันรักษาไว้อย่าให้หายดีที่สุดนะดีที่สุดก็คือไม่หายนั่นเองจะมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากกรุงเทพโยมทุกอาเจริญสุขโยมหลวงพ่อค่ะรู้เรียนคำในที่ค่ะว่าการนั่งกรรมฐานเนี่ยฮะนะฮะจนนั่งถึงระดับเห็นเอกปิติสุเอกตตาอุเบกขาเนี่ยถือว่าอันนี้ได้ฌานสี่แล้วใช่ไหมคะ แล้วจะทำยังไงที่จะยกจิตให้เป็นวิปัสสนาอย่างนั้นนะคะมาเรียนถามให้ท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะคือฌานทั้งสี่เนี่ยเขาเรียกว่าฌานที่สี่เขาเรียกว่ามีแต่ความอุเบกขามีความเป็นหนึ่งอยู่เสมอปิติสุเอกตาเนี่ยหายไปเขาเรามีแต่ความอุเบกขาเป็นหนึ่งเดียวแต่ทีนี้ฌานที่ว่ามิว่านี้เนี่ยไม่ได้ว่าสูงส่งอะไรไม่ได้ว่าที่จะบรรลุธรรมอะไรเป็นเพียงแต่ได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เสื่อมได้หายได้เกิดได้เสื่อมไปได้ไม่แน่นอนนักฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรคำนึงถึงว่าเป็นมาตรฐานอะไรนักหนาทีนี้เมื่อคนที่ทำฌานอย่างนี้ได้เนี่ยถามว่าจะยกเข้าสู่วิปัสสนาได้อย่างไรความจริงวิปัสสนาไม่ได้อยู่ที่ฌานสี่วิปัสสนาอยู่ที่สมาธิเล็กๆตื้นๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนว่า ปฐมฌานนี้ข้อที่ขั้นบันไดที่1ปทุติยฌานบันไดขั้นที่2ตาติขั้นที่3จตุขั้นที่4แต่วิปัสสนาคือตีนบันไดนั่นเองฉะนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิตื้นๆฉะนั้นวิปัสสนาไม่มีอยู่ในสมาธิลึกที่ครูบาอาจารย์พูดเสมอว่าให้เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็ให้สู่วิปัสสนาก็คือจิตอยู่ในปกตินั่นเองจิตสมาธิมีสมาธิอ่อนๆนั่นเองถ้าสมาธิมากไปหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเองเนี่ยยากถ้าเราสมาธิอ่อนเราก็จะเห็นตัวเองน้อยการเข้าสู่วิปัสสนาคือการรู้แจ้งขันธ์ห้านะเขาเรียกว่ารู้แจ้งขันธ์ห้าเนี่ยคือการเข้าสู่วิปัสสนาขันธ์ห้าคืออะไรขันธ์ห้าก็คือร่างกายเหล่านี้ทีนี้เราจะรู้เห็นเนี่ยต้องใช้สมาธินิดเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าเราเดินขึ้นถึงบันไดขั้นที่4แล้วเนี่ยเวลาจะทำกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาต้องมาอยู่ขั้นที่1ก็ไม่ได้ต้องต่ำกว่าขั้นที่1อีกหน่อยนะก็คือไม่มีขั้นเลยเหมือนกับว่าขั้นที่1เนี่ยมันปฐมฌานแล้วขั้นที่2ก็ทุติยฌานแล้วแต่ไม่มีขั้นเลยนั่นน่ะเค้าเรียกว่าเป็นสมาธิตื้นๆเท่ากับว่าเราขึ้นไป4ชั้นแล้วถอยลงมาเนี่ยถ้าคนนั้นไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่ถอยเลยเนี่ยทำไปเลยได้ไหมก็ได้อีกแสดงว่าชานั้นเข้าไปก็เหมือนกับว่าเข้าไปเสียเวลาเนี่ยเพราะว่ายังไงก็
ก็ขั้นที่ต่ำนี้ก็ได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเหมือนกับคนที่จะขึ้นไปตึกชั้น4ไปถึงตึกชั้น4ก่อนแต่ทำธุระเนี่ยเป็นเราทำชั้นที่1ชั้นล่างสุดแต่เราขึ้นไปถึงชั้นที่4แล้วก็ลงมาทำธุระชั้นที่4แล้วเราจะขึ้นไปทำใหม่ตรงนั้นบางคนก็ว่าขึ้นเพื่อให้มีกำลังขึ้นเพื่อให้เมื่อจิตมีสมาธิก็ได้นะแต่ว่าการพิจารณาจริงๆมันอยู่ที่ตื้นฉะนั้นการยกสู่วิปัสสนาก็คือแค่จิตนิดสมาธินิดๆ นั่นเองฉะนั้นถึงจะเป็นแล้วก็เลยมีคำว่าอีกคนหนึ่งต้องเข้าสมาธิลึกก่อนเข้ามาสู่วิปัสสนาอีกคนหนึ่งไม่ต้องเข้าเลยเข้าสู่วิปัสสนาเลยก็จุดเดียวกันเท่ากันเพราะว่าการเข้าสู่วิปัสสนาจะไม่มีฌานทักขั้นเลยแม้แต่ชั้นที่หนึ่งก็ไม่มีเพราะถ้ามีเมื่อไหร่มันจะไม่เป็นวิปัสสนาก็เลยเข้าใจตามนี้เนาะโยมเนาะฉะนั้นวิปัสสนาอยู่ที่จิตตื้นๆนี่เองไม่ได้อยู่ลึกก็คงตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับมีสายมาจากนครศรีธรรมราชโยมวิสิทธิ์อาเจริญสุขโยมน่าเจริญพรฮัลโหลครับสมัชชาพระคุณเจ้าที่เคารพครับเจริญพรเจริญพรครับผมสวดปิดเสียงทางโน้นก่อนก็จะดีเนาะเสียงกล้องเข้ามาเดี๋ยวโยมจะพูดลำบากเดี๋ยวมันกล้องกันไปกล้องกันมาจะพูดลำบากบางครั้งพูดไปก็จะฟังเสียงตัวเองก็มันจะไปยากนะถ้าเราปิดเฉยฟังโทรศัพท์ก็จะดีนะว่าไงเอ่ยฮัลโหลจะคุยเจ้าหน้าที่อยู่เนาะก็ฮัลโหลครับนักการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปครับผมฟังรายการของพระคุณเจ้าเวลาสวดอภิธรรมทุกคืนครับมีประโยชน์มากครับผมไม่ต้องไปวัดเลยทีนี้แต่ถึงตอนหัวค่ำแล้วก็นั่งฟังทุกวันทีนี้อยากจะทราบว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์เนี่ยมีอย่างไรบ้างครับผมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปาอุงมหากาชินบัญชรธารณปริตอาการวัตตาสูตรทุกวันครับอยากทราบว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับเธอสวดมนต์เนี่ยก็เป็นอานิสงส์แบบสวดศีลก็อานิสงส์แบบศีลภาวนาก็อานิสงส์แบบภาวนาสมาธิก็อานิสงส์แบบสมาธิรู้แจ้งก็อานิสงส์ตามลำดับฉะนั้นเท่ากับว่าอานิสงส์เขาก็มีตามนั้นแหละว่าเรามีสมมติว่าเรามีพริกเราก็อานิสงส์ว่าเรามีพริกฐานมีมะเขือมีผลไม้มีอะไรต่างๆแบบนั้นคล้ายๆว่าแต่ละอย่างเขาก็มีคุณของเขาแต่ว่าสวดมนต์ก็คือสวดมนต์ก็อานิสงส์สวดส่วนที่ลึกเรื่องจิตใจเรื่องด้านกิเลสเนี่ยเรายังไม่มีอานิสงส์ตรงนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ภาวนาถึงแม้ว่าสวดนี้ก็เป็นการน้อมนึกถึงคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นท่าน้อมใจให้มีความสุขในการเพลิดเพลินในการนึกถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมของเราแต่ว่าลึกๆด้านจิตใจเรายังไม่มีก็อานิสงส์ลักษณะทำให้เราสบายใจมีปื้มปิติใจมีความอิ่มใจนั่นเองนะก็แต่ว่าเรื่องลึกๆเนี่ยโยมก็ต้องไปทำสมาธิคือแต่ละอย่างเขามีผลของเขาอะตามขั้นตอนครับไม่ได้ครอบคลุมสมาธิด้วยทำตอนหลังครับเวลาสวดอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะนั่นก็อีกส่วนเนาะครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ที่เมตตาให้ความรู้แจ้งครับนมัสการครับน่าสาธุนะก็เขาเรียกว่าอานิสงส์แต่ละอย่างก็ตามลำดับไปเรามีข้าวก็อานิสงส์มีข้าวทานเรามีผลไม้ก็มีผลไม้ทานเรามีอะไรก็สิ่งนั้นก็ตอบแทนเราเรามีภาวนาเราก็มีร่างจิตใจที่ชุ่มเย็นกว่าลึกเข้าไปเรื่องละกิเลสเราก็มีความหลุดพ้นเป็นที่สุดอย่างนี้ภาวนาก็ทำให้จิตเราแช่มชื่นมีความเบิกบานใจมีความสบายใจก็เป็นอานิสงส์ทั้งหมดแต่นิสงส์ก็ไปแต่ละอย่างละอย่างนั้นก็ยังว่างอยู่นะช่วงนี้ถ้ายังไงก็รายงานผลสอบถามมาได้เลยก็ถ้าไม่ถามอะไรก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีสายเข้ามาเนาะ
ที่สายเข้ามาจากกรุงเทพโยมเล็กอาจารย์พรโยมครับจากคณะอาจารย์อาจารย์อีกครั้งนะครับอาจารย์พรอาจารย์พรครับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยครับขอจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับได้หมดเลยเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าไม่เปลี่ยนเลยก็ได้ไม่มีข้อแม้ใช่ไหมครับไม่มีข้อแม้ตรงนี้นะจะเลื่อนลงก็ได้ไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้อยู่กับที่ก่อนก็ได้ขอให้เราทำได้กับมันกันขอให้อยู่ในตัวเราใช่ได้หมดขอให้เห็นใช่ไหมครับใช่ขอให้เห็นกายใช่ไหมครับแค่นั้นแหละแค่นั้นน่ะเป็นว่าถูกต้องหมดเลยจะแช่อยู่ที่เดิมก็ได้เงี้ยจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้หมดเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยก็ได้เงี้ยไม่มีผิดเลยเอาความถนัดของเราเอาความชำนาญของเราก็แล้วกันเอาชอบของเราก็แล้วกันเนาะครับครับสาธุนะนี่ครับอาจารย์นั่นราชการครับสาธุสาธุสาธุก็การพิจารณาเมื่อกี้ถามก็การพิจารณาควรเท่าไหร่นานเท่าไหร่มีกติกาไหมก็คือไม่มีกติกาอะไรขอให้เห็นตัวเองใช้ได้แล้วนานไม่นานก็ไม่เป็นไรก็ขอต่อนิดนึงเรื่องธรรมะว่าการที่บอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิมานานพุทธเจ้าขาดการรู้แจ้งขันธ์ห้าอริยสาวกทั้งหลายก็ขาดการรู้แจ้งขันธ์ห้าฉะนั้นว่าการรู้แจ้งขันธ์ห้าเนี่ยเพราะว่าอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ของทุกคนเป็นเหตุของทุกข์ทำให้เรามีอุปทานแล้วก็มีตัณหาขึ้นมาพอมีตัณหาแล้วก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตามนั้นทีนี้ว่าถ้าคนรู้แจ้งขันธ์ห้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็สามารถหาอุบายออกขันธ์ห้าได้นั่นคือที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์ก็คือความปล่อยวางจิตของเราจะว่างตลอดกาลเลยจิตเราจะไม่เอาอะไรมาเป็นอารมณ์เลยนั่นคือเรียกว่าคนรู้แจ้งเห็นจริงก็คือแจ้งตัวเราในสว่างสวัยไปหมดแล้วก็คงจะมีเข้าสู่สายเนาะมีสายมาแล้วมีสายมาจากกรุงเทพโยมสุภาอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญแล้วก็หลวงพ่อพันจรัญนะคะน่าจะเริ่มพอโยมจะมารายงานนะคะตอนนี้จิตของโยมเนี่ยจะอยู่ในเหมือนกับในเบ้าของกะโหลกก็คือสมองตาแล้วก็ข้างในที่มันไม่ใช่กระดูกนะคะแล้วพอเราพิจารณาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้จิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าร่างกายเรามันมีอยู่แค่ที่เป็นแค่ชั่วแค่นี้เองทำให้เราน้ำซึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับมันจิตมันจะบอกตัวเองว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าร่างกายเรามันมีอยู่แค่ช่วงที่เป็นเครื่องไม้อยู่แค่นี้ทำให้เราไม่รู้ว่าแล้วความโกรธที่เราโกรธมันก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ในความรู้สึกของตัวเราเองเพราะว่าข้างในร่างกายเรามันเหมือนกับมันเป็นสัตว์เป็นส่วนที่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเพียงแต่ว่าจะมาจากเรียนหลวงพ่อว่าสิ่งที่โยมคิดหรือโยมเห็นเนี่ยมันถูกต้องไหมคะแล้วโยมย้ำว่าเวลาที่โยมมองเห็นตัวเองอยู่ในลักษณะของข้างในกระดูกกระโหลกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่มันเหมือนมันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีความเป็นของตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าความโกรธความอะไรมันเหมือนกับมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ของเราก็เลยสอบถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่โยมเห็นโยมแล้วการที่โยมเดินจบตรงแล้วกำลังมองเห็นสิ่งพวกนี้เนี่ยคือโยมก็มองเห็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรที่สมัยเด็กๆโยมเคยทำแต่จิตของโยมกลับมองว่าคือสิ่งที่อะไรที่จะเข้ามาที่จะมากระทบต่อร่างกายเราเนี่ยคือเราจะไม่หวาดกลัวกับสิ่งที่จะเข้ามาเหมือนกับร่างเนี้ยมันก็ยอมรับสภาพของการที่ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรอันนั้นจะเข้ามาทำกับอะไรสิ่งที่โยมสอบถามพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุโทรทัศน์นะคะจากมาตรการค่ะก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะ
ความเห็นนี้ถูกต้องมากเลยเพราะว่าเราเอาความเห็นนั้นเป็นสักขีพยานเราไม่ได้นึกโดยลอยๆแล้วก็การที่เราตั้งอุบายในกะโหลกก็ดีในกระดูกก็ดีในเนื้อหนังของเราก็ดีการตั้งอุบายนั้นอุบายนั้นเป็นสักขีพยานในการเข้าใจของเราเท่ากับว่าเราเข้าใจโดยมีหลักฐานพยานที่บ่งบอกและเห็นชัดๆว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความเห็นของโยมถูกต้องไม่ผิดเลยแต่เพียงแต่ว่าเรารักษาความเห็นถูกต้องนั้นอย่าให้หายเพื่อจิตจะได้ไม่กลับกรอกถึงได้บอกว่าเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจให้เป็นยวดยานของใจให้เครื่องเป็นให้เป็นเครื่องอยู่เป็นนิดให้พิญโยภาพให้มันบริบูรณ์อยู่เพราะว่าจิตเนี่ยถ้าเกิดหายจากความเห็นเมื่อไหร่มันกบฏทันทีเลยเขาถึงได้บอกว่าให้รักษาเห็นนั่นก็คือรักษาความและรักษาธรรมนั่นเองความเห็นเรามีอยู่ธรรมะก็มีอยู่ความเห็นเราหายธรรมะก็หายเหมือนกันฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้เป็นเครื่องอยู่นะความเห็นโยมไม่ผิดเลยนะแต่การที่เราทำอย่างนี้แล้วการสลดสังเวชของเรามีเนี่ยทำให้เราคิดถึงว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ได้เข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็ใจหยาบโจได้ทำกรรมแบบนั้นไว้มากมายเมื่อหวนน้ำลึกถึงกรรมที่ตัวเองทำแล้วก็เสียใจว่าเราทำไปได้ยังไงก็เพราะความไม่รู้ของเราเพราะความหยาบของเราแต่เมื่อรู้แล้วก็สังเวชใจว่าเราทำไปแล้วก็สงสารในการกระทำของเรานั้นว่าไม่น่าทำเขาเลยไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยก็มีแต่ว่าเมื่อเราทำความดีแล้วก็แผ่บุญอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรก็แล้วกันให้แบบว่าที่เราทำมานะขอโหสิกรรมนะแล้วก็ขอบุญกุศลใดที่เราทำเพราะเราทำไปด้วยความไม่รู้ใจของเรายังหยาบอยู่เราได้แต่ว่าแผ่บุญกุศลไปเพื่อให้เราเนี่ยให้เขาได้รับบุญกุศลของเราก็จะเป็นการผ่อนคลายว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็เลยเป็นผู้มืดบอดในทันธรรมอะไรไปโดยที่ไม่มีความฮีริโอตปะไม่มีความละอายแต่บัดนี้เราละอายแล้วก็มีการแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาให้อัปปมัญญาไม่มีประมาณทำไปแผ่ไปทำไปแผ่ไปนึกได้ก็แผ่นึกไม่ได้ก็ทำไปอย่างเงี้ยมันก็ไปทำอย่างนั้นนะก็ไม่มีทางแก้ไขอย่างไรแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราก็แก้ไขวิธีนี้เท่านั้นเพื่อให้จิตเราได้ผ่อนคลายนะแล้วก็จะเป็นผู้สำรวมต่อไปเนาะก็ให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะมีสายอื่นรออยู่ครับมีสายมาจาก สุพรรณบุรีโยมสุวพัฒน์เจริญสุขโยมครับกราบเท้าหลวงพ่อจรัญครับเจริญพรเจริญพรพ่อจรัญครับเป็นไงบ้างโยมทำได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะรู้สึกว่าสงบมากขึ้นครับมันถ้ามันได้ทำได้น้อยก็รู้สึกว่ามันจะค่อยๆครับแน่นอนแต่ก็จะทำได้ที่ขึ้นนะฮะพยายามเลยได้ทุกเวลาครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมก็ออกไปกระทบข้างนอกมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยฮะไปงานเลี้ยงไปอะไรเนี่ยไปงานแต่งมีที่ลูกน้องจะไปฟังเรื่องยาบๆอะครับหลวงพ่อก็นั่นแหละแต่คราวนี้มันก็ติดถ้าเราไปติดใจมันเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราไปติดใจตามไปเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะยิ่งยาบยิ่งกว่าเข้าอีกนะครับใช่ทีนี้เราไปติดใจว่าเขาบอกว่าเขายาบแล้วเนี่ยถ้าเราไปติดใจด้วยรู้สึกว่ามันจะไม่สงบมันจะยิ่งเราเนี่ยจะยิ่งยาบเข้าไปอีกอะครับตอนเนี้ยจะรู้สึกงั้นต้องพิจารณากายตลอดอะครับใช่แต่ก็รู้สึกก็สงบลงได้ครับบางทีฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาพูดได้ฟังครับผมก็สองปีแล้วไม่ค่อยได้ออกงานสังคมแบบก็โทรมาคิดถึงหลวงพ่อครับโทรมากราบหลวงพ่อครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับหลวงพ่อสาธุนะก็ธรรมดาว่า เราก็เห็นความหยาบแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติก็เราก็ไม่เคยเห็นตัวเองว่าจะหยาบตรงไหนคือเข้าเขาได้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยเห็นความหยาบของคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติแต่ยังไงเมื่อการสังคมเรายังมีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเขาเห็นความหยาบแล้วเราเห็นว่าไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราหยาบด้วยเนี่ยมันก็ว่าเราเลอะกว่าเขาแย่กว่าเขาก็เรียกว่าคนไหนโกรธก็ถือว่าแย่แล้วแต่เราโกรธตอบเนี่ยแย่กว่าคนที่โกรธนั่นอีกทำนองนั้นที่เขาว่ากันนะฉะนั้นก็เหมือนกันว่าเราอย่าหยาบแล้วกันขอให้เรารักษากายคตาสติของเราไว้เสมอทุกอย่างก็จะเย็นเองรักษาภาพของเราเนี่ยหายไม่ได้หายแล้วเป็นเรื่องเลยหายแล้วเป็นเรื่องเลยหยาบทันทีเลยถ้าไม่หายเราจะนิ่งทันทีเลยจะสงบทันทีเลยฉะนั้นเขาเรียกว่าให้เป็นเครื่องอยู่
จิตออกนอกไม่ได้เลยน้องให้ยังไงก็ให้กำลังใจทำยิ่งๆเข้าไปนะโยมสุวัฒน์นะก็มีสายอื่นเข้ามามีสายมาจากนนทบุรีโยมสุภาพรมาเจริญสุขโยมมาสักการเจ้าค่ะและอาจารย์ทั้งสองเจริญพรเจริญพรค่ะคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือก่อนในโยมชอบนั่งสมาธิมากตอนหลังโยมก็มาเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแล้วก็คิดตามที่หลวงพ่อค่ะพอไปเห็นที่หนังสือที่หลวงพ่อแจกนะเจ้าค่ะโลกโยมเนี่ยพยายามคิดที่ร่างกายเราเนี่ยเป็นอสุภกรรมฐานซึ่งปกติเนี่ยโยมก็คิดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าใจเรานึกเอาเองมันไม่ได้เห็นแจ้งได้ตาในค่ะเจ้าค่ะแล้วแต่บางครั้งนะคะเป็นบางครั้งเวลาเรานั่งหลับตาปุ๊บมันก็เห็นเป็นกะโหลกเป็นอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาแต่มันไม่นานแป๊บเดียวมันก็หายแล้วมันก็ต้องใช้ใจช่วยนึกขึ้นมาอีกอะค่ะหรือบางทีเราเดินไปผ่านเสียงหมูหรือเห็นหมาตายกลางถนนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกสลดสังเวชมากหรือว่าเดินมองดูร่างกายตัวเราเองเนี่ยแต่เราไม่ได้เห็นมันเป็นซี่โครงนะคะแต่ใจมันนึกนะว่าเนี่ยซี่โครงโครงกระดูกนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วนแต่ของเน่าเหม็นล้วนแต่ล้วนแต่เป็นอสุภะเวลาคนมาคุยกับเราเนี่ยบางทีบางคนแต่งตัวสวยหรือจะแต่งตัวไม่สวยเราก็จะมองเขาบอกว่าเนี่ยซากศพแต่เราไม่ได้ไปอิจฉาไม่ได้ว่าเขานะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแม้กระทั่งตัวเองมันก็คือซากศพแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นด้วยเห็นแจ้งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าท้อเราอยากจะเห็นแบบที่อาจารย์สอนนะคะส่วนมากใจเราจะนึกว่าเราคิดไปเองคิดตามที่สอนมากกว่าหรือเห็นจากภาพจำจากภาพมาเดี๋ยวโยมจะรอฟังอาจารย์สั่งสอนนะคะโยมผ่านคือโยมเลยขั้นตอนความจริงแล้วการที่สมมติตัวเองเป็นซากศพนะโยมไม่ค่อยเอาเพราะโยมว่าเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นการนึกเอาเนี่ยโยมไม่เอาตรงนั้นความจริงก็เป็นการนึกเอานั่นแหละนึกเอาไปก่อนยังไงก็นึกเอาไปก่อนเพราะมันไม่เห็นนึกเอาไปก่อนแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเองเรานึกมากๆแต่โยมบอกว่ามันเป็นการนึกขึ้นมาเนี่ยไม่เอาละเราจะเห็นจริงโยมยังไงก็โยมว่าไม่เห็นโยมเลยขั้นตอนนี้โยมไม่เอาขั้นตอนนี้ก็เลยไม่ถูกเดินโยมได้แต่ฟังและเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจมาตีข้าวมันก็ถูกตามเข้าใจแต่มันไม่เห็นแจ้งมันไม่ค่อยดีเลยนะมันยังเป็นหลักฐานที่ว่าเราเข้าใจนะเข้าใจถูกต้องไหมถูกต้องอย่างเห็นสุนัขตายถนนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่ก็สังเวชอยู่แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานพยานในการเห็นฉะนั้นโยมก็ต้องกลับไปสู่การนึกเอานั่นสมมติว่าเราเห็นภาพในหนังสือในที่ตมาเขียนเนี่ยว่าโอ้คนเราเป็นอย่างนี้เนาะก็สมมุติตัวเองนึกเอาให้เหมือนภาพนั้นแล้วก็นึกอย่างนั้นบ่อยๆนึกเห็นเดินไปก็ตัวเองเป็นซากศพเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนก็เห็นตัวเองเป็นซากถ้านึกเอาอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วโยมก็จะเห็นแจ้งเองโยมไม่เอาขั้นตอนนี้อยากจะเอาขั้นตอนที่ว่าตมาบอกว่าให้เห็นแจ้งไปเลยเนี่ยอันนั้นเขาฝึกมาเยอะแล้วก็คือการนึกเอานั่นเองแต่โยมไม่ยังไม่นึกเลยโยมจะเอาตรงนั้นเลยมันข้ามขั้นตอนไปไม่ได้นะหันกลับไปใหม่แล้วก็เอาเริ่มต้นใหม่แต่โยมก็เห็นแน่สมมติก่อนต้องสมมติก่อนนึกเอาก่อนอย่าไปคิดว่านึกเอาไม่เอาไม่ดีเนี่ยไม่ใช่มันเป็นต้องการมันจำเป็นต้องการจะเป็นต้องมีการนึกขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรจุดประกายให้เราเห็นเลยการนึกนั่นแหละเป็นการจุดประกายนะยังไงก็ทำมารายงานผลมาน้องมีสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากราชบุรีโยมเป็นแก่เจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์พรจรัญเลยพระอาจารย์จรัญค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์คะ คือทีวีโยมดูไม่ได้นะคะโยมต้องฟังทางโทรศัพท์ค่ะค่ะพระอาจารย์โยมมีปัญหาจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าเวลาที่เราพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นศพนั้นนะคะพระอาจารย์คะลูกพบว่าสมาธิเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้สนใจในสมาธินั้นตามที่พระอาจารย์ได้สอนไว้นะคะลูกก็ยังคงวนเวียนอยู่ในร่างกายคือพิจารณาว่าตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าสมาธินั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ทราบว่าโยมนั้นทำถูกหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์คะโยมต้องฟังทางโทรศัพท์ค่ะก็ถูกแล้วไงบอกที่บอกว่าบางคนก็บอกต้องทำสมาธิก่อนมาเห็นตัวเองได้ยังไงป
้องทำสมาธิก่อนถึงจะมาเห็นได้นี่ไม่เห็นไม่ทำสมาธิจะมาเห็นได้ยังไงความจริงแล้วความเห็นตัวนั้นมันเป็นสมาธิอยู่แล้วก็อย่างที่เกิดโยมก็ถูกอยู่แล้วนะคือเห็นตัวนี่มันเป็นสมาธิแต่มันเป็นสมาธิน้อยๆก่อนแล้วก็เพิ่มทวีคูณทวีขึ้นมาทวีขึ้นมาทวีขึ้นมาจนสมาธินี่กึ่มไปทั้งตัวกลึบมันก็ว่าตัวเรานี่กึ่มไปหมดเลยหนึบไปหมดทั้งตัวเลยอันนั้นคือสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณไม่ใช่ฌานฌานนี่เป็นการเข้ากันออกแต่ญาณไม่มีเข้าไม่มีออกสมาธิอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติหลายท่านที่ไม่เคยทำตรงนี้ไม่มีหรอกไม่มีสมบัติอันนี้ไม่มีสมาธิประเภทนี้ถ้าไม่มีสมาธิประเภทนี้มันไปได้ยากมันละกิเลสไม่ได้ฉะนั้นสมาธิที่เกิดนั่นเป็นความถูกต้องของโยมนะไม่ใช่ผิดมันมากขึ้นทุกวันยิ่งเราพิจารณายิ่งมากขึ้นมากจนตัวเรานี่กึ่มไปหมดเหมือนกับคนติดสุราเนี่ยกินสุรามันกึ่มไปนั่นอันนั้นมันกึ่มสุรานะอันนี้เราเปรียบเทียบว่าอันนี้เราก็กึ่มด้วยสมาธิทั้งวันเลยเหมือนกับว่ากึ่มไปตลอดนั่นถูกต้องโยมนั่นแหละสมาธินี้แหละที่จะมาบอกว่าต้องสร้างให้มากขึ้นมากจนมันท่วมท้นในร่างกายเราหมดจนครอบโลกธาตุไปเลยจนมากมายกายกองในที่สุดฉะนั้นสมาธิเกิดจากน้อยๆก่อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่กันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่เนี่ยต้นที่คนโอบ2คน3คนโอบเนี่ยก็มาจากต้นที่เล็กๆที่เท่ากับก้านไม้ขีดนั่นเองอันนี้มันโตขึ้นมามันก็ใหญ่ได้สมาธิเราเล็กน้อยๆก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองในที่สุดก็ใหญ่ได้นะถ้าเช่นนั้นคือที่โยมปฏิบัติมาว่าถึงแม้ว่าสมาธิจะเกิดแต่เราก็ไม่ได้สนใจในสมาธินั้นเราก็ยังคงพิจารณาร่างกายเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องเพราะตมาเคยพูดเสมอว่าที่สมาธิเกิดเนี่ยเพราะเกิดจากการพิจารณาตัวเป็นผู้นำและสมาธินี้เป็นผู้ตามไงทีนี้เราจะทิ้งผู้นำได้ยังไงในเมื่อเกิดก็เกิดไปเราก็พิจารณาไปเกิดก็เกิดไปพิจารณาไปบางคนเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยโอ้ยเกิดแล้วสมาธินิ่งอยู่สมาธิดีกว่าไม่ต้องพิจารณาแล้วคนนั้นหยุดข้างทางแล้วแวะข้างทางแล้วอันนั้นไม่ดีฉะนั้นถูกแล้วโยมเห็นอย่างนั้นถูกต้องให้พิจารณาต่อไปสมาธิเกิดเท่าไหร่ก็พิจารณาต่อไปนะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเวลาของเราก็เหลืออีก5นาทีเนาะก็มีคำถามมามีไหมถ้าไม่มีก็ฟังธรรมะไปพังๆก่อนก็ได้กันเวลาเราก็ใกล้จะหมดอาการที่เรามาเห็นคัดแจ้งขันห้าเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าใช้สัญญาสัญญานี่ก็คืออนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงอสุภสัญญาเห็นความปฏิกูลมรณะสัญญาเห็นความตายว่าคนเราเกิดมาไม่มีอะไรสัญญาเหล่านั้นก็คือความคิดนั่นเองอย่างที่โยมบอกว่ามันเป็นการคิดเอาไม่เอาละเนี่ยเราจะเอาให้เห็นเลยมันไม่เห็นหรอกเราต้องใช้สัญญาเหล่านี้มาปรารภเมื่อปรารภไปทั้งวันทั้งคืนกลางคืนกลางวันอยู่เสมอเนี่ยสัญญาเหล่านี้จะก่อตัวเป็นญาณทัศนะแสดงว่าญาณทัศนะเกิดจากสัญญาที่ปรารภนั่นเองก็คือความคิดของเรานี่เองแสดงว่าความคิดของเราเนี่ยคิดไปทางนอกก็จะเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านคิดถึงตัวเองก็เป็นไปเรื่องความสงบระงับเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเท่ากับว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองแล้วก็สมาธิเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาในเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆมันจะกึ่มไปทั้งล่างเลยเหมือนกับตัวเราหัวเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยปิติเต็มไปด้วยสมาธิเป็นความสงบระงับอย่างยิ่งที่ไม่เหมือนฌานมันเย็นๆมันเย็นๆนุ่มๆนวลๆไม่เหมือนฌานฌานมันจะเย็นแบบน้ำแข็งนะร้อนแล้วก็มาเย็นอย่างนั้นน้ำแข็งแต่ธาตุยานเนี่ยมันเย็นเหมือนอากาศที่อยู่ในฤดูหนาวเย็นสบายผ่อนคลายมันเย็นไปทั้งหมดมันเย็นคนละเย็นนุ่มนวลกว่ากันเยอะแต่นักปฏิบัติต้องรู้มาว่าฌานอย่างนี้ยานอย่างนี้ต้องมีทั้งสองถ้าไม่มีทั้งสองนะไม่รอดไปไม่ได้เพราะว่ายังไงเพราะว่ามันไม่รู้รอบรู้ทั่วถึงบรรดาสมาธิทั้งหมดก็คือมีทั้งสองอย่างนี่เองฌานกับญาณไม่เหมือนกันยังไงก็นักปฏิบัติก็ต้องศึกษาแต่ว่าอาตมาก็จะเน้นเรื่องว่าให้เห็นญาณทัศนะก่อนส่วนฌานเนี่ยเราจะไปทำทีหลังนะทำทีหลังอย่างที่อาตมาบอกว่าฌานที่โยมทำที่คนที่ว่าทำแล้วจิตไปเปิดประตูได้นั่นแหละในตรงนั้นน่ะมันเป็นของท่านทำทีหลังก็ได้เพราะเรื่องแรกๆเรื่องใหญ่ๆเราเนี่ยเราจะทำกิเลสก่อนแล้วทำกิเลสหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำฌานทีนี้เรามีพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีอยู่แล้วอภิญญาทั้งหมดก็มีอันนี้เราก็จะไม่เสียหาย
วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีนะธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วขอให้อาจารย์สรุปนะครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ